วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะธรรมสวัสดีไลฟ์ตอนพิเศษนี้เนื่องด้วยว่าวันนี้เป็นวันที่ครบ1เดือนสำหรับการเข้าพรรษาของเราค่ะคุณแม่ยังช่างใจอยู่ว่าเอ๊ะจะออกมาสอนดีไหมแต่คิดว่าตัดสินใจถูกค่ะเพราะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีนักบวชใหม่อยู่กับเราและจำเป็นที่จะต้องรู้ข้อธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะมาเพื่อละเรามาบวชเพื่อละเพื่อเอาออกเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญในวันนี้คืออุปกิเลส16มันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันจะละได้ด้วยอะไรนะคะเมื่อพูดถึงอุปกิเลส16ก็ต้องพูดว่าอุปกิเลส16นะมันอยู่ตรงไหนของวงจรปฏิจจสมุปบาทและเราจะละไปก่อนที่จะถึงตัณหาโดยไม่ทำให้อุปกิเลส16เกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เป็นการเดินทางของความสุขเล็กๆนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ทีมได้นำต้น Happiness ลงแล้ว700ต้นโดยมีผู้ที่รักเราส่งต้นไม้มาให้เราปลูกอยู่เนืองๆเพราะหนึ่งในการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์นั้นก็คือการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นโรมณีสถานประโยคเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกนำมาร้อยเรียงในการสอนวันนี้ป้าตุ๊กบอกตื่นเต้นมากเลยที่เห็นดอก Happiness อยู่กับเราแล้วก็คราวนี้เนี่ยไม่เหนื่อยเลยค่ะรุ่น Happiness ค่ะเพราะไม่ต้องปลูกเลยค่ะแค่ยกลงค่ะกระถางดีมากเลยค่ะแล้วเราก็จะใช้อันนี้ค่ะไปยกวางตามจุดต่างๆเช่นพระพุทธชยันตีองค์ดำพระพุทธเจ้า5พระองค์หรือแม้แต่พระพุทธรูปองค์สีทองตรงบริเวณที่อยู่ด้านหน้าของสถูปะรวมทั้งพระพุทธรูปที่องค์สถูปะด้วยถ้าวันไหนที่เราจะต้องย้ายตัวเราไปทำวิถีชีวิตที่ตรงนั้นเราก็จะยกสิ่งเหล่านี้คือการเดินทางของความสุขเล็กๆหรือว่า Pretty Happinessก็มีหลายคนบอกว่าโอ้พูดอย่างนี้แล้วความสุขมันเล็กนิดเดียวนะคะอาสาสมัครของเราป้าจอยบอกว่าเปลี่ยนเธออย่าพูดอย่างนี้เลยมันดูฟังแล้วมันเหมือนฉันมีความสุขนิดเดียวแต่ในภาษาไทยของเราก็คือความสุขเล็กๆแต่ว่าความสุขที่มันได้ละสละเรื่องไม่ควรจะเก็บไว้เล็กๆ เหล่านี้แหละที่จะทำให้เราไปถึงมรรคผลนิพพานวันนี้ติดตามมาดูตรงนี้เลยค่ะเพื่อให้พวกเราไปได้เร็วในเวลาที่เราจะต้องเขาเรียกว่าสอนแบบแรปเลยนะคะไปอย่างเร็วเลยปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจใหญ่ในฝ่ายทั้งทุกข์เกิดและทุกข์ดับถ้าอวิชชามีทุกข์ก็มีถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นเราไม่ได้ทุกข์เพราะเหตุการณ์นั้นๆแต่เราทุกข์เพราะเรามีอวิชชาในขณะนั้นเช่นทุกข์ตอนนี้ปัจจุบันขณะรู้สึกอึดอัดตอนนี้อวิชชาก็อยู่ตอนนี้เช่นการรื้ออวิชชาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเยอะหน่อยนะคะทีนี้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหรืออริยสัจใหญ่ฝ่ายทุกข์เกิดและทุกข์ดับเนี่ยคือธรรมะที่มีอยู่เดิมเป็นธรรมะที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันตรัสรู้เนี่ยทรงเข้าไปค้นพบมันเป็นธรรมชาติเดิมอยู่แล้วเลยไม่ว่าจะศาสนาไหนเพศไหนชนชั้นไหนวงจรของธรรมชาติที่สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเช่นอวิชามีทุกข์ก็มีถ้าอวิชาไม่มีสังขารก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าการที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนจากการเป็นมนุษย์ธรรมดากลายเป็นพระบรมครูหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคือการเห็นปฏิจจสมุปบาทถึงกับรับสั่งว่าเมื่อใดเห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้นเห็นธรรมเมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นเราตถาคตเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเดียวกันหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยไม่คุ้นหูปฏิจจสมุปบาทอ่านก็ไม่กล้าอ่านอ่ะออกเสียงสิคะปฏิจจสมุปบาทดีมากสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอวิชชามีคือความไม่รู้หรือรู้มากแล้วรู้ผิดมีสังขารคือการปรุงแต่งอย่างไม่รู้ก็มี
พอสังขารที่มีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยพอมีสังขารสังขารทำให้วิญญาณคือการรู้ตรงนี้นะคะมันจะแจ้งไม่แจ้งก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีอวิชชาหรือมันไม่เป็นอวิชชาเห็นไหมคะคุณแม่ปิดตัวเอาอ่างเลยนั้นเราจะเห็นเลยว่าวิญญาณการรับรู้ที่ปรุงแต่งอย่างไม่มีอวิชชาก็ได้มีอวิชชาก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญจึงทำให้นามรูปการใช้ชีวิตของเราที่มีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมานี่เลยลูกตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยค่ะนี่คืออายตนะเมื่อกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เราจะเห็นว่ามันเกิดอะไรผัสสะผัสสะคืออะไรผัสสะคือตรงนี้ผัสสะคือการทำงานของอายตนะซึ่งอาศัย3ตัวนะเป็นแฟกเตอร์นะคือ1มีอายตนะภายในคือตามองเห็นรูปเกิดจักษุวิญญาณหูกระทบเสียงเป็นโสตวิญญาณจมูกกระทบกลิ่นเป็นคานะวิญญาณลิ้นกระทบรสเป็นชิวหาวิญญาณกายกระทบโผฏฐัพพะเป็นกายวิญญาณและถ้าใจกระทบกับธรรมอารมณ์เป็นมโนวิญญาณจำไว้ว่าผัสสะทำงานได้แฟกเตอร์3ตัวคือ1ตามองเห็นรูปเกิดวิญญาณการรับรู้ไม่ใช่แค่2นะ3พอมันเกิดผัสสะคือการทำงานของอายตนะภายในภายนอกและมีวิญญาณการรับรู้ลูกศรมันไปไหนคะลูกเวทนาคืออะไรคะความรู้สึกเวทนามีอยู่3เวทนาเท่านั้นคือ1ถ้าพอใจเรียกว่าสุขเวทนาดูดอกแฮปปี้เนสสวยพอใจเป็นสุขเวทนาเดี๋ยวต้องปฏิบัติยังไงกับความสุขเดี๋ยวจะเล่านะคะแต่ถ้าเป็นทุกขเวทนาเช่นหูได้ยินเสียงนินทาประชดประชันกระแทกแดกดันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คะเป็นทุกขเวทนาสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกนะลูกแต่คนฝึกแล้วกระทบก็ยังรู้ทันไหวใจตื่นนะคะเพราะฉะนั้นมีสุขเวทนามีทุกขเวทนาแล้วก็มีอีกตัวนึงคืออทุกขมสุขเวทนาคือไม่แน่ใจลังเลใจจะสุขก็ไม่ใช่จะทุกข์ก็ไม่ใช่มันเป็นยังไงมันเป็นโมหะมันไม่แน่ใจอ่ะมันฟุ้งๆอวยอวยดึงเข้าผักออกไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นอาการฟุ้งซ่านของพวกเราหลายอย่างเนี่ยมาจากเราไม่รู้จักไอ้ตัวนี้3นะ1สุขเวทนากฎของมันง่ายๆเลยลูก1ลมหายใจรู้ทันผัสสะถ้าเห็นเวทนาเป็นสุขเวทนาจำไว้เลยว่าต้องละอย่าจมอยู่กับความสุขความสุขไม่ใช่คำตอบมันยังมีการเดินทางของความสุขไปถึงนิพพานไปถึงนิพพานการเดินทางของความสุขต้องรู้ทันความสุขแล้วละถ้าละการเผลอเพลินในสุขจะเห็นสุขสงบระงับและเข้าไปสู่อะไรคะสู่ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วจิตมันจะควรกับการงานแปลว่าอะไรคะแปลว่าเราจะอยู่เหนือสุขได้อันนี้แหละค่ะสำคัญเหนือสุขอยู่เหนือทุกข์เหนือสุขถ้าเป็นทุกขเวทนาเช่นคนนินทาจมูกได้กลิ่นเหม็นลิ้นกินอะไรไม่อร่อยทำงานกลางสวนโอ้โหร้อนเปี้ยงเห็นไหมคะเป็นอะไรคะทุกขเวทนาต้องบรรเทาเขียนแค่นี้ก่อนสุขเวทนาต้องละเอาลูกศรดิ้งไปเลยถ้าเป็นทุกขเวทนาต้องบรรเทาแต่ถ้าเป็นอทุกขมสุขเวทนามันคือโมหะมันไม่แน่ใจมันฟุ้งซ่านมันลังเลสงสัยไม่แน่ใจอันนี้ต้องถอนเลยลูกอันนี้หนักเลยอะตรงเนี้ยมันคือโมหะเลยมันต้องถอนอวิชชาเลยจำไว้นะสุขขีดไปขีดไปเลยต้องละทุกข์บรรเทาถ้าเป็นโมหะต้องถอนถอนอะไรคะถอนอวิชชาทีนี้ถ้าเราเราเป็นคนที่จะเป็นอริยะบุคคลแล้วเราฝึกมาแล้วรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาเนี่ยพอเวทนาเกิดดับฉับพลันเกิดดับฉับพลันเหมือนสายฟ้าแลบดูนะคะวงจรนี้เหมือนสายฟ้าแลบพอเวทนาไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอ่านสิคะอะไรคะตัณหามีไม่ได้อีตรงนี้แหละค่ะอุปกิเลส16เดี๋ยวจะสอนอันเนี้ยมีไม่ได้เลยค่ะลูกเพราะฉะนั้นตัณหาจะมีหรือไม่มีอยู่ที่คุณเพลินหรือคุณบรรเทา
หรือคุณถอนถ้าคุณบรรเทาคุณก็ไม่ทุกข์ถ้าคุณเพลินคุณทุกข์ถ้าคุณถอนคุณก็ไม่ทุกข์สรุปแล้วตรงเนี้ยรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้นี่นะเจ้าตัณหาจากนี้เจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วในวันพระพุทธเจ้าตรัสรู้รับสั่งเลยเจ้าตัณหาแตะไม่ได้ถามว่ามีตัณหาแตะพระองค์ไม่ได้เพราะพระองค์ไม่เพลินในความรู้สึกเมื่อใดที่ตัณหามีตัวนี้ถ้าไปถึงตัณหาเนี่ยลูกอันเนี้ยไม่รอดละแต่ถ้าจบลงแค่เกิดดับเกิดดับเห็นมันปิ้งแวบปิ้งแวบปิ้งแวบอยู่ตรงเนี้ยจบตัณหาไม่มีเพราะเวทนาไม่เพลินมันรู้สึกนะไม่ใช่มันไม่รู้สึกแต่ทันทีที่กระทบมันไหวมันรู้สึกมันไหวแต่อย่าให้ความสำคัญกับความไหวเช่นไม่ใช่พอคนนี้พูดมาไม่ดีเราก็ไปบอกกับคนโน้นแล้วบอกว่าดูสิยายคนเนี้ยมันไม่เข้าใจฉันเลยแต่ตอนนั้นน่ะทุกข์ไปแล้วนะเราต้องกลับไปดูหัวใจของเราเลยว่าเฮ้ยมันไหวเรายังเป็นปุถุชนมันยังไหวอยู่แต่พอกระทบเรารู้ทันกระเทือนเราจึงไม่กระแทกออกไปให้ใครเจ็บปวดอันเนี้ยเข้าสู่อริยะบุคคลเบื้องต่ำเลยโสดาบันเลยค่ะสั้นๆพอกระทบรู้ทันกระเทือนและไม่กระแทกให้ใครต้องเจ็บปวดเพราะฉะนั้นศีลบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์ไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดเมื่อมันมีศักยภาพของการใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นตัณหาแตะไม่ได้ยึดว่าฉันไม่มีนี่ไงตัวตนเล็กมากเลยฉันเล็กนิดเดียวไม่มีพบภาวะของจิตชาติการเกิดแห่งทุกข์มีไหมไม่มีชรามรณะนึกถึงทีไรมาอีกแล้วสมมุติว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตที่แบบมันเกิดความเสียใจอะไรสักอย่างหนึ่งเอาเช่นสามีตายตายไปแล้ววิญญาณการรับรู้ตรงเนี้ยเมื่อใจมันนึกถึงตรงเนี้ยมันมีธรรมารมณ์มันเป็นอตีตารมณ์ก็มันตายไปแล้วมันเป็นอารมณ์ในอดีตแต่มันมานึกในปัจจุบันผัสสะคือปัจจุบันกรรมนะผัสสะคือกรรมในปัจจุบันสมมติว่าเรื่องมันจบไปแล้วแต่เรานึกไปถึงเมื่อเรานึกไปถึงเนี่ยเป็นผัสสะถ้าปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาทุกข์แต่ถ้าผัสสะใจมันนึกไปถึงอตีตารมณ์แต่วิญญาณการรับรู้ตรงเนี้ยมันไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาทุกข์มั้ยลูกจบเลยค่ะเธอเอาชีวิตของสามีเธอกลับมาไม่ได้แต่เธออุทิศส่วนกุศลให้เขาได้เพราะอะไรเพราะปัจจุบันกรรมของเธอเป็นยังไงปัจจุบันของเธอเป็นอะไรเป็นกุศลเก่งมากค่ะเธอต้องบริหารกรรมตรงนี้ให้เป็นกุศลนี่แหละค่ะเราต่างกันที่เป็นกุศลหรืออกุศลพอไหวไหมลูกเร็วหน่อยแต่เดี๋ยวไปทวนทุกรอบเลยเวลาสวดมนต์เย็นเนี่ยก็จะทวนได้ในกรณีนี้เนี่ยนะคะมันต่างกันตรงนี้นี่เองผัสสะนี่เองผัสสะที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นนามรูปชีวิตของเราเนี่ยนามรูปเนี่ยกายจิตของเราเนี่ยที่มีวิญญาณการรับรู้แบบปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาหรือไม่มีอวิชชาพ้นอยู่ตรงนี้คุณจะไปบอกว่าอดีตยามเป็นอย่างนี้ได้ไหมมันจบแล้วลูกอดีตจบยังจบตรงไหนคะตรงที่ไม่เอาใจไปเป็นยังไงคะคร่ำครวญตีอกร่ำไห้ใครสงสัยคะทางบ้านเข้าใจไหมลูกพอไหวเนาะเพราะว่าคุณยายก็คุณแม่ก็สอนเรื่องนี้บ่อยมากแต่วันนี้จะแลบให้เห็นว่าถ้าเรามีลมหายใจแห่งสติรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้พอตัณหาไม่มีเดี๋ยวเครียดอุปทานเลยค่ะต้องตัณหาเนี่ยแหละค่ะคืออะไรคะราคะโทสะโมหะคืออุปทานอุปกิเลสพูดผิดอุปกิเลสขึ้นเลยค่ะอุปกิเลส16อุปกิเลสคืออะไรคะเครื่องทำใจให้เศร้าหมองเดี๋ยวดูเลยหรือใจเราเลยวันนี้ลองดูซิเปเปอร์ที่ให้คืออุปกิเลส16ติ๊กเลยนะลูกอันไหนเป็นนางเอกของเราเราติ๊กเลยนะเราต้องฝึกปฏิบัตินะเรื่องที่1อันนี้คือความโลภอภิชาวิสมะโลโภความเพ่งเล็งบอกเลยว่าความโลภเนี่ยคือการเพ่งเล็ง
อยากได้ของเขาเริ่มผิดศีลแล้วอ่ะอยากได้ของเขาอ่ะลูกผัวใครไม่สนใจแล้วอ่ะเห็นไหมสมบัติของใครก็ไม่สนแล้วอ่ะจะเอาแล้วอ่ะเนี่ยค่ะมาตัวแรกเลยอภิชาวิสมะโลโภเนี่ยเป็นความโลภโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขาคิดเห็นไหมยังไม่เอาแต่แค่คิดนะคิดเพ่งเล็งอยากได้โลภไม่สมควรคือกล้าเอาเลยอ่ะเนี่ยกล้าโลภเลยโลภแบบกล้าจ้องจะเอาจ้องจะเอาไม่เลือกว่าควรไม่ควรอันนี้ต้องถ่างใจของเราเวลาถ้าเราอยากได้เช่นเราก็ยังไม่เป็นหนี้เป็นสินนะโหแต่อยากได้บ้านหลังใหญ่อ่ะอยากได้บ้านหลังใหญ่ยอมอดทนอดทนที่จะไปกระเบียดกระเสียนตัวเองไม่กินกี่มื้อก็ได้แต่ขอให้ได้บ้านบ้านจำเป็นขนาดไหนไม่รู้แต่อยากได้เพราะอะไรเพราะมันส่งเสริมหน้าตาของเรามันบอกฐานะของเราและอะไรจะเป็นภาระอีกไม่สนใจสนแต่ว่าอยากได้แล้วกล้าเอายอมเป็นหนี้อันนี้ค่ะคืออภิชาวิสมะโลโภพอเข้าใจไหมถ้าให้เธอลองยกมือเธอมีไหมตัวเนี้ยอ่านไปทีละตัวก่อนเพ่งเล็งอยากเอามาถูกผิดไม่สนใจอยากได้โลภไม่ควรจ้องจะเอาไม่เลือกถามจริงๆเป็นไหมลูกแล้วต้องแก้ไงนี่เลยกลับมาที่นี่หนึ่งลมหายใจไม่ให้ความอยากเกิดขึ้นได้ทำไงลูกกลับไปถอนหายใจลึกๆสัก 3-4 ก่อนจะซื้ออะไรเข้าใจไหมไม่ใช่กดปุ๊บสไลด์ปุ๊บไปแล้วโอนแล้วนี่ทันตาเนี่ยแหละเก่งนักเชียวพอเห็นปุ๊บทางดูใช่เลยโอ้ยเราซื้อได้ปุ๊บพอส่งกลับมาเห็นเหมือนกันมีตำหนินิดนึงโกรธเนี่ยวงจรของพวกเธอเพื่อนจากนี้ไปช้าซะสามลมหายใจเอ้าเรามาเพื่อละอุปกิเลสใช่ป่ะใช่ป่ะลูกเพราะฉะนั้นช้าช้าก็ได้ช้าช้าได้พาเล่มงามนะหายใจเข้าอ่อนโยนรู้หายใจออกผ่อนคลายรู้เดี๋ยวมันจะมีจิตที่ควรกับการตัดสินใจจะซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวมันมีจิตที่ควรกับการงานตรงนั้นนี่คือการฝึกปฏิบัติทั้งหลับตาลืมตาทั้งขณะที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแล้วมีอารมณ์มากระทบใจอันนี้แลบแล้วนะคะคือไปอย่างเร็วเลยนะคะเพราะเราไม่อยากให้เวลาตรงเนี้ยมันเยอะแต่อยากจะให้เห็นเลยว่าอุปกิเลสทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะตรงตัณหาเนี่ยเราจะตัดมันได้ตรงทันปัจจุบันกรรมนี่เองทุกเรื่องนะคะทุกเรื่องจากนี้ไปให้ดูว่าเช็คเลยว่ามีไม่มีถ้าเป็นเรื่องจิตคิดจะเอาเนี่ยเธอต้องทำงานหนักรับใช้แล้วให้ต้องคานมันเลยเช่นฉันอยากได้กุฏิที่นอนสบายขอโทษนะเธอกล้าเอาจริงเหรอเธอก็ไม่ได้มาช่วยสร้างเลยเนี่ยเห็นไหมเธอเห็นไหมมันซ่อนอยู่ลึกๆเธอมีความเห็นแก่ตัวโดยที่เธออาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมแชร์ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะละทุนต้องแชร์ก่อนมันเป็นสัมมันสำนึกสัมมันสำนึกโดยปกติคุณไม่เคยกวาดบ้านแถมยังทำสกปรกแล้วก็ไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็เป็นตัวเน่าอยู่กล้านะกล้าไม่มีอะไรหิริไม่มีหิริและโอตปะมันถึงกล้าอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องให้แล้วเราต้องมีหิริและโอตปะอีกนะละอายและเกรงกลัวต่อการละโมบของเราชัดเจนไหมคะเอาสักสองอันนี่แหละเดี๋ยวมันจะไปแล้วเห็นจังหวะเลยว่าดอกบัวสวยดีก็ไม่ได้ช่วยปลูกหรอกนะแต่ละโมบเกี่ยวเลยฟึบแล้วอ้างนะอ้างจะไปบูชาพระก็เขาปลูกบูชาอยู่แล้วไม่ต้องตัดเลยเขาปลูกอยู่แล้วทุกอย่างที่ปลูกที่นี่เป็นไปเพื่อเป็นพุทธบูชาอยู่แล้วคุณแม่ถึงได้สอนไงเธออยากได้อะไรที่นี่เธอขออนุญาตต้นไม้เขาก่อนนะเธอจะตัดอะไรที่นี่เธอคุยกับเขาก่อนนะเธอขออนุญาตเขาก่อนนะเพราะเขาก็มีชีวิตของเขาเพื่อเป็นพุทธบูชาอยู่แล้วคนที่ปลูกเขาก็เอาเหงื่อเป็นน้ำมนต์อยู่แล้วเขาก็ทำปุ๋ยเดี๋ยววันนี้เธอก็ต้องไปตักปุ๋ย
เธออยากได้กุหลาบแต่เธอไม่เคยรู้ว่าปุ๋ยมันเกิดมาได้ยังไงทำคีบเป็นปุ๋ยยังไงเธอก็จะกล้าละโมบอย่างนี้เลยค่ะเขาสอนให้เธอสร้างเนี่ยค่ะสิ่งที่มันกำลังเป็นสิ่งที่มันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเขากำลังกำลาบความหน้าด้านของเรานี่ตัวแรกเลยอุปกิเลสตัวแรกเลยเข้าใจป่ะต้องกำลาบความหน้าด้านไม่ใช่พูดจะอี้จะอ่านแล้วก็บอกว่าฉันควรไม่ควรหรอกไม่ควรในสิ่งที่มันไม่ควรเข้าใจมั้ยและจะควรในสิ่งที่เรากล้าลงทุนด้วยกันในปัจจุบันกรรมโอเคต่อไปค่ะทําเวลาเลยนะคะอันนี้จะเข้าสู่พยาบาทการเข้าสู่โทสะโลภะมีอันเดียวแต่จําไว้ถ้าโลภะไม่ได้มันจะมานี่เลยเซตนี้จะเป็นเซตของโทสะเลยคือพยาปาโทคิดประทุษร้ายคิดไม่ดีบางทีก็คิดไม่ดีกับตัวเองอะซึมเลยไม่ให้อภัยตัวเองคิดไม่ดีแบบก้าวร้าวกับตัวเองไม่เคยกตัญญูกับชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีอะไรมากระทบใจคนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเริ่มซึมเศร้าเพราะอะไรเพราะมันถูกสอนมาว่ามันต้องเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์มันไม่ได้ถูกสอนว่าต้องทำลายอัตตาแต่สอนว่าคุณต้องสำเร็จคุณต้องเป็นที่หนึ่งคุณต้องได้คุณต้องรวยมันสำคัญอะไรล่ะคะตายไปบนพื้นฐานของการเบียดเบียนที่เรารวยอ่ะจริงๆเหรอมีคนยกย่องคนรวยที่ตายไปแล้วไม่ได้แบ่งปันให้คนอื่นจริงเหรอเห็นไหมความโกรธมันจะมาถ้าคุณไม่แข็งแรงพอเพราะฉะนั้นพยาปาโทเนี่ยคือความคิดที่จะไปเอาคิดเปรียบเทียบโอ้ยเยอะแยะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นชุดเลยค่ะต่อไปเลยค่ะตัวที่3นะคะโกโทคือโกรธละอยากได้ไม่ได้จะเอาอะแล้วไม่ได้ก็โกรธละมาเลยค่ะโกรธอันเนี้ยต้องเมตตาละจริงๆแล้วไอ้ตั้งตัวที่2เนี่ยต้องเริ่มจะเอ๋บายบายเร็วๆแล้วนะแล้วก็โกรธเนี่ยต้องเมตตาแล้วต้องเจริญเมตตามากๆต้องรักเขาแม้แต่เขาไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเลยอะทำได้หรือเปล่าบางทีสามีเราก็ไม่ได้น่ารักหรอกจริงไหมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาเป็นผัวเราชาตินี้หรือเป็นอาจจะเป็นพ่อเราญาติเราอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นใครที่มาอยู่กับเราในชาตินี้ต้องเกี่ยวพันกับเราแล้วทั้งสิ้นเขาต้องเกี่ยวพันกับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจำไว้ว่าไม่มีใครพบกับเราครั้งแรกไม่มีความบังเอิญที่เราจะได้เจอกันเพราะอะไรที่มันเกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันกรรมให้เรามีจิตที่ควรกับการงานเมื่อมีธรรมารมณ์มากระทบรู้ทันไหวใจตื่นจ้าเอแล้วบาย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 เลยลูกยืนดูรู้ปล่อยมาเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกถ้าเราไม่เปิดประตูเอาอาคันธุกะคืออารมณ์เข้ามาอยู่ในใจเราเนี่ยอารมณ์มันก็แค่มาแล้วไปใจเราก็ยังบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานอันนี้วิธีการเข้าไปแก้ไขเลยนะคะหรือว่าป้องกันไว้ก่อนเลยมาอีกแล้วเยคนนี้มาอีกแล้วอินนี่มาอีกแล้วมันจะต้องพูดฉันรู้เลยอย่างเงี้ยมันไปแล้วอันเนี้ยใจมันคิดไปแล้วมันจบไปแล้วเราเนี่ยจำอดีตของเขาถูกไหมเราจำอดีตของเขาแล้วมาปรุงแต่งในปัจจุบันพอผัสสะปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีสติปัญญาเพราะมันอยู่กับอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเนี่ยมันทุกข์แน่นอนหรอกไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะเกี่ยวกับเธอเนี่ยมีสติรู้ทันปัจจุบันขณะหรือเปล่าโอเคไหมถ้าโอเคก็สาธุแล้วจะได้ไม่ต้องถามว่าโอเคไหมใช่ต่อไปนี้หลักเกณฑ์คือถ้าเข้าใจรีบสาธุนะอันนี้กำลังแลบอยู่นะจ๊ะอีก3นาทีไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะค่ะต่อไปเลยค่ะอุปนาโหกรุณาอ่านให้ชัดความผูกเวรหมายมั่นกันโกรธแล้วผูกเลยอันนี้ผูกเลยผูกเวรหมายมั่นผูกโกรธมึงทำกูทำมึงตระกูลนี้ทำมาก่อนในอดีตขั้นลูกหลานเจนใหม่ก็ยังต้องฆ่ากันอันนี้เนี่ยพินาศละพินาศละสังคมพินาศละแล้วทำไมพ่อแม่โกรธกันแล้วลูกต้องโกรธด้วยล่ะแล้วทำไมสามีเราโกรธกับเราแล้วเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปเล่าให้ลูกฟังอ่ะทำไมเราทำลายหัวใจของคนที่เรารักอ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าอวิชชาเห็นไหมมันกลับไปที่อวิชชาเพราะฉะนั้นการผูกเวรหมายมั่นเนี่ยต้องเก่งมากในการที่จะบอกว่าเราไม่ควรฆ่าต่อการมีชีวิตที่เกลียดชังใครเลยให้เขาไม่น่ารักก็ไม่เกลียดถึงจะไม่ผูกเวรหมายมั่นต
ต้องใช้ปัญญาละระดับนี้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดโอเคดีมากค่ะต่อไปมักโคมักโคเนี่ยคือลบหลู่ละมันเริ่มหลงเพี้ยนไปเรื่อยๆมันเป็นโทสะที่มีโมหะเข้าไปครอบงำเลยลบหลู่ดูถูกเขาที่มีคุณดูถูกพ่อแม่ดูถูกแม้กระทั่งผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ใครมีคุณกับเราเนี่ยเรารู้สึกฉันเก่งกว่าฉันรุ่นใหม่แล้วฉันเป็นเด็กรุ่นใหม่ยังรุ่นยายเนี่ยเหรอเอาแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือความรู้สึกเป็นอะไรคะเริ่มเป็นความอวดตัวเล็กๆเดี๋ยวมันจะมาไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวคำพูดเนี้ยอวดดีเนี่ยมันจะมาแต่มันมาก่อนมรรคโคคือลบหลู่ดูถูกคนที่มีคุณกับเราลบหลู่คุณท่านมีคนมาถามว่าท่านเป็นยังไงแทนที่เราจะบอกว่าท่านเป็นอย่างในส่วนที่เราเห็นว่ามันมีดีแต่เราเนี่ยคิดร้ายใส่ข้อมูลผิดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปถามใครสักคนหนึ่งแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะตอบเราด้วยมรรคโคหรือเปล่าต้องใช้การฟังที่มีการพิจารณาด้วยปัญญามากเสียงหนึ่งเสียงตัดสินคนไม่ได้จำไหมดูถูกคนหนึ่งคนเนี่ยลบหลู่ความดีของคนอื่นเขาถามว่าไม่ชีคนนี้ดีไหมก็ไปดูเองแล้วกันนะไม่ชีพี่เลี้ยงคนนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยเราจะทำท่าแล้วทำท่าเหมือนเราใคร่ควรแล้วที่จะพูดแต่เราลบหลู่เห็นไหมเห็นไหมคะเราไม่รู้ตัวเราเนี่ยอยู่ในอุปกิเลส16มีตัณหาไปแล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่คนคนนั้นเนี่ยขอโทษนะคะเขาอาจจะมีความผิดพลาดอยู่บ้างแต่ไม่พูดก็ไม่เสียใช่ป่ะนี่ไงไม่พูดก็ไม่เสียไงขอโทษนะเราก็เพิ่งรู้จักกันขออนุญาตไม่สะท้อนความเห็นรอดแล้วไม่ต้องไปใส่มงกุฎในนรกแล้วอ๋อฉันยังเดินมาเลยฉันเนี่ยโดนมาเลยเธอดูเห็นไหมเอาตัวเองไปเป็นเป้าเลยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยต้องฝึกการรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วต้องให้อภัยด้วยนะฉะนั้นการที่เราลบล้างปิดซ่อนคุณค่าความดีของคนอื่นเนี่ยมันคืออะไรมันคือทุกข์ไหมอ้าวถามก่อนทุกข์ไหมนี่ไงตัณหาสมมติว่าเราเห็นข้อนั้นดีเราก็บอกว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยเราว่าท่านก็อดทนมากเลยนะท่านก็เมตตามากนะแต่เวลาที่เราเห็นโกรธเราก็ไม่ต้องพูดว่าแต่บางทีท่านก็โกรธนะก็เป็นมนุษย์ล่ะใช่ไหมอ้าวใช่ไหมส่วนถ้ามีคนบอกว่าพวกเธอเนี่ยโหรุ่นนี้เห็นแก่ตัวจริงๆบอกคงไม่ทั้งหมดหรอกลูกมันอาจจะมีเขาเรียกอะไรคะอุปทานหมู่อยู่บ้างเราเคยเจอนะลูกเออมาเนี่ยแล้วเราก็งานเยอะมากเลยอย่างพวกเธอก็ถ้าเธออยู่ที่นี่เธอจะว่างานที่นี่มันเยอะมากใช่ไหมเราก็ตั้งรับคนที่แบบมาแบบกระเจิดกระเจิงมาเนี่ยไม่ทันเนี่ยเท่านั้นแหละค่ะอุปทานหมู่เกิดเลยค่ะเหนื่อยเลยค่ะคุณแม่ก็เอาไม้มาตั้งหลักมาบวชทําไมบวชเพื่ออะไรเพื่อละแล้วยังไงต้องกรุณาตัวเองยังไงต้องให้อภัยยังไงแล้วสร้างทีมยังไงเนี่ยจริงก็เธอก็ต้องรู้อ่ะ 2-300 คนสําหรับหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะแต่ถ้าเป็นหลายพันคนมาจากเสถียรหนึ่งด้วยอ่ะมันก็ถึงได้มีแม่ชีพี่เลี้ยงที่จะอยู่กันตลอดชีวิตเลยเพราะมันเห็นกันจริงๆเลยมันไม่ลบหลู่กันมันสำคัญมากนะการไม่ลบหลู่กันเนี่ยมันจะชวนกันดึงขึ้นเลยเข้าใจมั้ยถ้าเราเป็นคนลบหลู่คนอื่นแสดงว่าเราไปเช็คมาได้เลยว่าเรามีตั้งแต่โกรธแล้วก็เพ่งเล็งนะคะอยากได้แบบนี้อยากให้เขาสปอยอย่างนี้แล้วเขาไม่สปอยเราอย่างนี้เราคุณแม่ฟังเรื่องนี้กับหลวงพ่อแล้วคุณแม่ก็ยังนึกขอบคุณท่านท่านก็เรียกเราว่าคุณหนูแต่ว่าท่านจะบอกกับแม่ชีพี่เลี้ยงเลยว่าอย่าให้ใครไปยุ่งกับคุณหนูนะเออแสดงว่าท่านต้องรู้จุดอ่อนคุณแม่คุณแม่รำคาญมากๆคุณแม่ก็ไปนะแต่เพราะแม่ชีพี่เลี้ยงเก่งมากความรู้แค่ป.4เองแ
ลุกขึ้นทำวัดกวาดบ้านอะไรที่คุณแม่ไม่ได้ทำมานานแล้วตอนเด็กทำแต่ตอนเป็นคนที่อยู่ในสังคมก็ไม่ได้ทำก็มองแกลึกๆแล้วอย่างหนึ่งที่แกปราบคุณแม่ได้จริงๆคือแกไม่โลภแกไม่มีตัวแรกเลยอะอภิชาภิสมะโลโภมันเลยทำให้คุณแม่รู้สึกศรัทธานักบวชที่ไม่โลภอะถ้าเจอแม่ชีพี่เลี้ยงที่โอ้โหฟูฟ่องเหนื่อยนะพวกเธอจะเหนื่อยนะเนี่ยเห็นไหมคุณแม่ก็เป็นผู้บวชใหม่นะเมื่อ40พรรษาที่แล้วแล้วคุณแม่ก็ทวนดูว่าเอ๊ะคุณแม่รอดมาได้ด้วยอะไรอ๋อครูบาอาจารย์ท่านก็บอกเลยว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองก็ดูตัวเองอย่าส่งจิตไปดูคนอื่นอ้าวละเราเป็นคนมีปัญญาอยู่บ้างจับประเด็นเลยตึ้งไม่ต้องเอาเราไปเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องเอาตัวเราไปรู้สึกดีกว่าด้อยกว่ามีมานะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีประโยคเนี่ยคือท่านก็กำราบอุปกิเลสคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเราจะบอกว่าความดีคนอื่นเราไม่พูดแต่เราจะปิดบังแล้วดูเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้ผิดอะไรเราก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่เราปิดบังผิดไม่ผิดความสามัคคีจะไม่มีมันเป็นจะถึงความสามัคคีจะไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาบวชใหม่ต้องรู้จังหวะนี้และคนบวชเก่าก็ต้องรู้ว่าตัวเองควรสื่อสารอะไรและควรมุทิตาจิตยังไงอันนี้ต้องมุทิตาจิตเลยนะคะต้องเปลี่ยนร้ายกายดีเป็นเราต้องชื่นชมได้พูดสิ่งดีของคนอื่นเป็นแต่ไม่ต้องถึงกับโอ้อวยฟุ้งเฟ้อแต่พูดทุกอย่างที่เห็นว่าเราจะสร้างทีมเวิร์กและความสามัคคีได้นะคะอันเนี้ยจำไว้ใช้กับลูกด้วยนะบรรดาคุณแม่ทั้งหลายคุณครูทั้งหลายใช้สอนเด็กๆเลยนะคะไม่งั้นเด็กรุ่นเจเนเรชันใหม่เนี่ยมันมีมักโคเยอะนะปากมันก็พูดมันก็ส่งกดความรู้สึกเสร็จส่งละกดความรู้สึกเสร็จส่งละแต่มันเป็นยังไงคะมันไปดูถูกคนอื่นดูถูกคนที่มีบุญคุณอ้าว ต่อไปค่ะปลาโสปลาโสเนี่ยคือการยกตัวขึ้นเทียมเสนอตัวแล้วค่ะยกตัวขึ้นตีเสมอนะยกตัวขึ้นเทียมท่านเอาตัวขึ้นขวางเลยตั้งขวางคุณแม่เนี่ยเจออันนี้แล้วคุณแม่ก็ยังขำอยู่แล้วคุณแม่ก็ชอบใช้นะไม่ยอมยกให้คนอื่นดีเช่นมีแม่ชีที่บวชเก่าสมมตินะก็อยู่กับหลักเกณฑ์แบบเดิมๆปรากฏว่าสมมติเราตั้งคำถามโยนเข้าไปแล้วบอกโอ้ไอ้นี่สวยดีนะใครทำอ่ะฟังนะฟังประโยคก่อนเวลาตั้งคำถามมันจะเห็นโอ้ไอ้นี่สวยดีนะใครทำโอ้ยดอกไม้สวยดีนะใครจัดฟังคำถามก่อนถ้าเราเป็นคนที่ไม่ยกตัวขึ้นเทียมเราก็จะบอกความจริงจริงไหมไอ้นี่อร่อยดีนะใครทำอ่ะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราได้ยินคำตอบว่าอ๋อฉันสอนเองอ่ะเข้าขายไหมกับข้าวมื้อนี้อร่อยดีนะใครทำจ๊ะเธอจะบอกชื่อคนทำหรือเธอจะบอกชื่อคนสอนคนทำนี่ไงเห็นยังกิเลสมันแพมเลยอ่ะอันนี้สวยดีใครทำจ๊ะน้ำเนี่ยสวยดีเนาะมันทำให้เราตักน้ำลดตรงไหนก็ได้อ๋อหนูเทปูนค่ะแต่ถ้าพูดว่าเราทั้งหมดช่วยกันเลยค่ะชมเป็นคนวางแผนวัดระดับสะใจดีมาดูระดับน้ำพวกเราก็ถางต้นไม้ตรงนี้ให้มันล่มลื่นเพื่อใช้งานของคณะอันนี้มันการยกย่องคนอื่นไหมลูกงั้นถ้าอยู่กับใครที่เป็นผู้นำเอาตัวขึ้นขวางเนี่ยเธอจะเป็นไงคะนี่ดูสิเอาตัวขึ้นขวางเนี่ยตีเสมอยกตัวขึ้นเทียมเลยไม่เคยยกย่องใครให้ดีกว่าตัวเองเลยอันนี้ค่ะลึกละมันมีบาดแผลของอะไรคะอุปกิเลสลึกขึ้นต่อไปค่ะอิจฉามาเลยเห็นไหมอิจฉาเนี่ยคืออิจฉา
อิจฉาแปลว่าอะไรอะมันเริ่มเอาตัวเองไปตีกับคนอื่นคนอื่นได้ดีมีความสุขหรือความทุกข์คนอิจฉาน่ะเวลาเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จแล้วอิจฉาเขาเนี่ยทำไมความสุขของเขาจึงเป็นความทุกข์ของเราอาภัพไหมคะอาภัพมากอันนี้ค่ะต้องมีมุทิตาต้องมีมุทิตาค่ะการใช้การชื่นชมคนอื่นเออทำได้เนาะเก่งจังเลยบัวเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรเหรอมันก็จะลงไปในรายละเอียดแต่ถ้าเป็นอิจฉาก็คืออันนี้นะคะหนูดูเองดูนะคุณแม่จะยกตัวอย่างเช่นอ๋อบริเวณนี้โซนนี้นะคะหนูดูเองดูโซนอื่นสิคะเหี่ยวเชียวเห็นโซนนี้ไหมคะอย่างเงี้ยมันจะนำไปสู่ความอิจฉามันมีการเปรียบเทียบอ่ะมันมีการเปรียบเทียบอ้าวดูต่อไปค่ะอันนี้ต้องมุทิตานะเนี่ยตนีให้ความร่วมมือก็ไม่ได้เขาช่วยให้ลงแขกก็ไม่ตนีอ้างนู่นอ้างนี่กีดกันหวงข้าวของวิชาความรู้และที่อยู่อาศัยครบเลยค่ะพวกเธอรู้ใช่ไหมว่าคนเก่าต้องย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนต้อนรับน้องใหม่ยังไงเนี่ยนะเขาถูกฝึกทางไอ้ตรงเนี้ยตามความเป็นจริงเลยนะคะที่สบายที่สุดให้คนใหม่มาไม่ใช่เพราะว่าเราจะอะไรมากเพื่อเปลี่ยนท่าทีของการเดินทางในจิตที่เป็นฝ่ายอกุศลเพื่อเป็นกุศลแล้วเราจะได้เข้าไปถึงเป้าหมายคืออะไรคะบรรลุธรรมมันก็จับจองไม่ได้อยู่แล้วล่ะค่ะฉันจะทางตรงเนี้ยต้องเนี่ยทำทานกันเยอะๆหน่อยแม้กระทั่งการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยของเราบ่อยๆก็เพื่อเป็นการทำให้เราเนี่ยไม่เป็นคนหวงใช้คำว่าหวงเลยอ่ะหวงเข้าของพื้นที่หวงครูบาอาจารย์หวงแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยวิชาความรู้หวงหมดไม่บอกพระถ้าบอกแล้วมันจะรู้สึกเป็นไงคะเดี๋ยวคนอื่นมันจะรู้มากกว่าเราไม่ต้องเลยอันนี้เข้าใจนะคะอันนี้คือเสียงอะไรอ่ะคะลูกฮะโอเคเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือนะต่อไปค่ะต่อไปนะคะ9มายาปิดปกปิดบังความชั่วที่ตัวทำไว้เธอคิดว่าเธอเป็นมายาไหมเธอคิดว่าเธอเป็นมายาไหมฮะจริงเหรอคุณแม่คิดว่าเราควรจะต้องส่งคนออกไปดูเพราะมันอยู่นอกที่แต่มันอยู่ในที่ที่เราเห็นใช่ไหมส่งสะใจดีป่ะอันนี้คือการทำหน้าที่ของแบ็คนะคะเห็นไหมคุณแม่สอนเพราะคุณแม่ว่ามันผิดปกติทำอะไรก็ไม่รู้โดยปกติถ้าคุณแม่จะแสดงธรรมสิ่งแวดล้อมตรงนี้ขับรถผ่านเขายังห้ามเลยโอเคนะคุณแม่ไปต่อนะเขาต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าค่ะการปกปิดความชั่วที่ตัวทำไว้เช่นเธอรู้สึกยังไงทั้งที่เราก็โกรธเนาะเธอรู้สึกยังไงอ๋อสบายโกรธหรือเปล่าไม่ทำไมฉันต้องโกรธเนี่ยมายาเนี่ยค่ะมายาปิดบังสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่คืออุปกิเลสเนี่ยไม่ใช่ให้เรียนแล้วไปชี้ว่าใครเป็นนะเรียนแล้วช่วยบอกตัวเองนะว่าฉันต้องเอาออกเข้าใจไหมไม่ใช่เรียนว่าโอ้ยอันนี้มายาโอ้ยนี่ริษยาโอ้ยอันนี้มีอภิชาวิสมาโลโภเรียนเพื่อชี้เข้ามานะไม่เรียนเพื่อชี้ออกไปเข้าใจนะอันนี้สรุปถูกต้องกันนะว่าเฮ้ยเพื่อละอุปกิเลส16เธอจะไปละอุปกิเลสของคนอื่นได้ไหมไม่ได้แต่เธอต้องละสิ่งที่มันเห็นอยู่และมันอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเปล่ามันเกิดขึ้นทีละขณะที่ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบและมีอารมณ์มากระทบใจเท่านั้นผัสสะในปัจจุบันนกรรมเนี่ย
ถ้าเราไม่ให้ความสัมพันธ์กับการจมสะอึกสะอื้นอยู่กับสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยตัณหามีไม่ได้จำไว้ว่าเรากำลังพูดถึงตัณหาอุปกิเลส16เนี่ยคือตัณหาไอ้สิ่งเหล่านี้จะมีได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นไปเร็วกว่าอีกหนึ่งสเต็ปแทนที่เป็นแล้วจะมาลื้อแต่ถ้าเป็นแล้วก็ต้องมีคุณธรรมหรือธรรมะที่เมื่อกี้นี้ให้คู่กันไปนะคะฉะนั้นพวกมีมายาเนี่ยคุณแม่คิดว่าต้องมีความซินเซียมากซื่อสัตย์กับตัวเองและเห็นโทษของการมีมายาต้องเห็นโทษของมันต่อไปค่ะสาเถยังคือโอ้อวดตัวให้ยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่หลอกด้วยคำโอ้อวดเดี๋ยวนี้มันมีการหลอกคำพูดสร้างภาพใช่ไหมคะดีทัชเอาคนนู้นกับคนนี้มาแตะกันแล้วก็สร้างเรื่องราวหรือบางทีเราอยากจะบอกว่าฉันสวยฉันผอมเชฟฉันดีเธอก็โอ้อวดตัวทั้งๆตัวเองก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทำอะไรโดยผ่านสื่อหรือแอปพลิเคชันใดของเครื่องมือสื่อสารของเธอที่มันจะทำให้เธอแบบบางคนถ่ายรูปต้องมุมนี้ตาต้องมองอย่างนี้หรือสร้างเงื่อนไขอะไรก็ไม่รู้ล่ะที่จะทำให้คนอื่นเห็นใจเธอสงสารเธอเนี่ยเธอก็หลอกเขาล่ะด้วยคำพูดเพราะว่าภาพเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งที่แสดงออกถูกไหมลูกเป็นไหมเป็นทุกข้อแล้วเป็นเอาละอันนี้ต้องอาศัยความถ่อมตัวโอ้แล้วตอนนี้คุณแม่คิดว่าอย่างนี้ด้วยนะมันน่าสงสารมากคุณแม่ว่าถ้าคนจะตายอ่ะไปไม่ดีเยอะนะตอนนี้เพราะว่าตลอดเวลาเธอหยิบแต่โทรศัพท์มือถือเธอจะสื่อสารกับตัวเองเธอยังต้องแบบสร้างภาพกับโทรศัพท์มือถือเลยแล้วเธอก็ forward ไปยังคนที่แบบเป็นยังไงคะคนที่เธออยากให้เขาเห็นใจเธอถ้าใครขัดขวางเธอเธอก็จะไม่พอใจก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาอยู่ในไลน์ของฉันฉันจะรับหรือไม่รับมันอยู่ที่ฉันและตอนนี้ถ้าคนจะตายมันจะไปไหนล่ะลูกถ้าจิตมันอยู่กับโทรศัพท์มือถือลองดูสิฉะนั้นการไม่มีโทรศัพท์มือถือติดตัวก็ไม่ใช่ว่าจะเฉยเปิ่นนะอาจจะนิพพานได้ง่ายขึ้นเพราะตอนนี้มันสื่อสารกับตัวเองก็ยังต้องผ่านไอ้แอปพลิเคชันอะไรทุกอย่างที่เธอกำลังมีอยู่ล่อเพื่อมาบวชเนี่ยห่างๆมันบ้างก็ได้เนาะโอเคอ้าวต่อไปค่ะความกระด้างเนี่ยถามโพเนี่ยเป็นแบบความกระด้างแบบอาการประมาณเหมือนไม่ยอมแล้วอ่ะมันเป็นความแข็งและมันดื้อเนี่ยภาษาชัดกระด้างแล้วดื้อดึงดื้อแล้วก็ดึงชัดเจนเลยนะเมื่อขณะที่มีคนกล่าวสั่งสอนเราโดยชอบโดยทางถ้าเราไม่พอใจคนนี้พอใครว่าเนี่ยเราจะกระด้างเลยชักสีหน้าดื้อดึงเถียงเลยหรือสะบัดกิริยาเนี่ยค่ะเป็นค่ะเป็นทั้งนั้นแหละค่ะใครเป็นสาธุก็ต้องถ่อมตัวอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่ดื้อดึงใครจะเข้ามาสอนเราโดยชอบโดยธรรมเปลี่ยนการก้าวร้าวเป็นอะไรขอบคุณนะคะที่เตือนหนูขอบคุณนะคะที่ชี้นำในสิ่งที่ถูกต้องขอบคุณนะคะที่ฉุดช่วยอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะคะ12อ่ะถามโพอ่ะ12สาลัมโพอันนี้จะใกล้ๆกันถามโพกับสาลัมโพคือความปรารถนาไม่ยอมตามอันนี้มีแอคออกไปแล้วไม่ยอมทำตามชักเหตุผลชักเหตุผลคือเถียงแล้วไม่ใช่ดื้อดึงธรรมดานะเถียงเลยนะคะชักเหตุผลทุ่มเถียงต่างๆเมื่อเขาว่ากล่าวโดยชอบโดยธรรมเห็นไหมว่ากล่าวโดยชอบโดยธรรมเนี่ยจะติดอยู่เลยนะไม่กล่าวด้วยความเกลียดชังนะแข่งดีแข่งละไม่ยอมลดละเอาชนะหาเหตุผลข้างๆครูมาถลายเถลือกสร้างม็อบเนี่ยสร้างม็อบขึ้นมาแล้วก็เห็นปริมาณของการสร้างจำนวนคนเอามาบอกว่าเห็นไหมหลายๆคนเห็นด้วยกับหนูเนี่ยคือตัวนี้ค่ะอันนี้ค่ะลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันต้องละจริงๆเลยอย่าเพลินอยู่กับความรู้สึกนานนัก
ให้มีสติปัญญาไว้ผัสสะจะได้ฉลาดสักแต่ว่าเวทนาและเราเห็นเลยว่าเวทนาเกิดดับสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขเวทนาเกิดดับและจะได้มีสัมมาสังกัปปะคือไม่เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ไม่มีอุปทานอันนี้ต้องละเลยลูกมันมาฝั่งสีน้ำเงินนี้นะคะต่อไป13มาโนเนี่ยมานะถือเราถือเขาถือตัวถือตนความถือตัวทนงตนอันนี้ค่ะบางทีเราอยู่ในสถาบันเดียวกันเราก็แบบรู้สึกว่าฉันเก่งกว่าหรือคนละสถาบันสถาพันธ์ดีกว่าสถาบันเธอโหมันมีหลายระดับชั้นเลยลูกความเนี่ยค่ะมีหลายระดับเลยนะเนี่ยมาโนเนี่ยคือมานะเนี่ยจำง่ายๆมานะคือความถือตัวเมื่อใดที่มีมิจฉาทิฏฐิมีมานะความถือตัวมันจะเป็นยังไงคะเปรียบเทียบไงฉันดีกว่าฉันด้อยกว่าฉันเสมอคนอื่นที่จริงใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยค่ะใช้ไม่ได้เลยต้องเป็นคนที่เอ้ยขณะเมื่อกี้โกรธเอ้ยขณะนี้ดับแล้วขณะหน้ากรุณาได้มากขึ้นต้องเป็นขณะอย่างนี้เลยนะลูกขณะนี้โกรธรำคาญก่อนโกรธเห็นความโกรธสั้นๆความโกรธดับและต้องให้อภัยให้อภัยค่ะแล้วก็เริ่มโกออนเดินต่อโอเคนะคะมันต้องไม่ทนงตัวน่ะตัวมันต้องไม่ใหญ่ต่อไป14ค่ะอติมาโนอติมาโนเนี่ยคือมีความดูถูกนะพอมีมานะมันก็เริ่มดูถูกเห็นเขาใส่แบรนด์นู้นเราใส่แบรนด์นี้เราเริ่มดูถูกประมาณเนี้ยค่ะล่วงเกินคนยากจนอย่างเงี้ยสมมติเขาไม่มีกินแทนที่เราจะให้เขาเราดูถูกเขาไม่รู้จักทำมาหากินอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะตอนเนี้ยค่ะอันเนี้ยต้องทะลวงออกถือตัวว่ายิ่งกว่าเขาแล้วก็ดูหมิ่นเขาเราต้องไม่ดูถูกตัวเองแล้วต้องช่วยเหลือพร้อมกับไม่ดูถูกคนอื่นแล้วก็ต้องเอาคนที่มีพลังดีๆเนี่ยมาจิ๊กซอต่อกันให้ติดเพื่อให้พลังแห่งการฉุดช่วยนั้นเป็นไงคะทรงพลังนะคะต่อไปมะโทคือเมาหลงในร่างกายที่สุดโทรมด้วยความชราที่มีอยู่ทุกวันมาสำคัญว่าเฮ้ยเรายังหนุ่มยังสาวอยู่ประมาทไปแล้วก็เมาหลงในร่างกายเนาะโอ้ผมงอกนิดเดียวแล้วก็โอ้โหจะตายเลยตีนกาขึ้นแล้วก็จะตายเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นการเมาหลงในร่างกายแล้วก็เป็นคนที่เมาหลงในความแบบมันเหมือนคนป่วยอ่ะเธอเคยเห็นคนป่วยบ่นกระปอดกระแปดไหมนั่นแหละค่ะเป็นไข้อยู่เป็นนิดต้องกินยาฉันต้องเป็นคนพิเศษต้องมาดูแลฉันเพราะว่าฉันป่วยอย่างเงี้ยค่ะป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจมาตัวสุดท้ายค่ะจะเห็นเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องอารมณ์และความรู้สึกเลยค่ะปะมาโทเมาหลงในอารมณ์เห็นไหมคะอันเนี้ยพอผัสสะแล้วเนี่ยจมอยู่ในสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอทุกขมสุขเวทนาบ้างนะคะอารมณ์ใดน่ารักก็หลงรักไม่จะเอ๋แล้วบายบายไม่ละอารมณ์ใดที่น่าชังก็หลงชังเห็นไหมคะแบบโกรธในอารมณ์นั้นแล้วก็ประมาทละเลยเลินเล่อนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ายังมีสติถอนความชอบชังไม่ได้ตรงผัสสะถ้ามีลมหายใจแห่งสติรู้ทันผัสสะไม่หลงรักอารมณ์ใดที่น่ารักไม่หลงชังอารมณ์ใดที่น่าชังถอนอวิชชาได้เลยค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าละสุขเวทนาบรรเทาทุกขเวทนาและถอนอวิชชานั่นจึงเป็นบทสรุปว่าเราจะพ้นทุกข์ได้เรายังต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมลมเป็นสรายตนะผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมให้ลงทุนกับปัจจุบันกรรมอย่างคนที่มีสติปัญญาแล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมมีสติปัญญาสัมปชัญญะรู้เร็วที่จะละอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็เป็นคนที่มีจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเวทนาเกิดดับฉับพลันเท่านั้น 1. ฝึกปฏิบัติรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตตรงผัสสะพิจารณาสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันรอดเลยค่ะพบชาติแห่งทุกข์ไม่มีใครสงสัยไหมคะ
ไปแล้วเกือบ1ชั่วโมงเบรกกินน้ำก่อนเดี๋ยวเตรียมโพธิปักขิยธรรมไว้อะวันนี้ไปเร็ววันพระไปเร็วอ๋อรถเขาจะเข้ามาบ้านเราม ีใครดูอยู่ทางบ้านที่สงสัยไหมเอามาเบรกให้คุณยายดื่มน้ำหน่อยให้เขาเข้ามาได้นะคุณแม่เบรกแล้วจ้ะให้เข้ามาได้เลยไม่ต้องอ้อมก็มีป้าติ่งกับสวัสดีคุณยายเจ้าค่ะแล้วก็พี่เปิ้ลเจ้าค่ะเมื่อกี้มีทางบ้านได้ควรจะกระเถิบมาทางนี้ไหมเพราะว่าไม่ได้ยินเมื่อกี้ทางบ้านได้สนทนามาเจ้าค่ะบอกว่าที่คุณแม่สอนเจ้าค่ะมันได้กลับมาสำรวจตัวเองหนูมีทุกข้อเลยเจ้าค่ะแล้วก็ได้ทบทวนเลยเจ้าค่ะแล้วก็ป้าตุ๊กก็เข้ามาแล้วเจ้าค่ะบอกว่าน้อมรับคำสอนเข้าห้องเรียนด้วยคนเจ้าค่ะป้าตุ๊กมาแล้วนะเจ้าค่ะเล่าให้ป้าตุ๊กฟังว่า happiness เป็นต้นไม้ที่จำได้แล้วว่าเขาเนี่ยมีมานานแล้วเขาก็น่ารักมากเลยดอกของเขาก็เหมือนทองอุไลแต่สีเธอหวานมากเลยมันเป็นทั้งม่วงทั้งชมพูจำได้ว่าเคยเห็นมันตั้งแต่เด็กๆนะจริงไหมมันเป็นไม้ต่างประเทศนี่แหละรู้สึกตอนนั้นถ้าใครปลูก happiness ก็จะดูโก้หรูอันนี้เขายอดดีทุกต้นเลยค่ะป้าตุ๊กก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะที่เราจะได้เป็นเขาเรียกสวนธรรมอันร่มรื่นเป็นโรมณียสถานก็เป็นอะไรที่ต้องหาไม้อึดอดทนแล้วก็เลี้ยงง่ายอันนี้ก็เขาส่งอย่างมีคุณภาพมากค่ะเห็นมาหนึ่งรถซ้อนไม่ช้ำเลยนะคณะไม่ฉีดรถฮะจ้ะก็เนี่ยแหละเขาเรียกว่ารักษาคุณภาพเยี่ยมก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างของการเดินทางถ้าใครปลูกทองอุไรตายคนนั้นน่ะหมดราคาเลยลูกอดทนตอนนี้ก็บานแทบจะทั้งหุบเขาแล้วนะคะเห็นบอกว่าไอ้ทองอุไรมันจะมีสีส้มแสบอีกอันนึงเดี๋ยวลองดูก่อนเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะคะอาจจะต้องถามไปที่เจ้านี้แต่คุณแม่เชื่อว่าในช่วงการเตรียมฤดูฝนเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่เราจะพอแบ่งเบาเพราะมีฝนอยู่บ้างอย่างเมื่อวานเนี่ยพระตุ๊กก็เห็นสวดมนต์ยังไม่ทันจะกวดน้ำเลยมาแล้วถ้าเราไม่ลงมาเป็นไงคะลูกต่อไปนี้จำไว้เดินในหุบเขาต้องมีเสื้อกันฝนนั่นแหละเสื้อกันฝนนี่แหละคุณแม่ก็พอใส่แล้วมันก็คุมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฝนมันก็ไม่ค่อยสะอาดนี่ขนาดเรานะขึ้นไปก็ต้องล้างศีรษะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นเพราะว่าเราก็ต้องไม่ป่วยนะป่วยก็ไปโรงพยาบาลไม่ได้นะตอนนี้ป่วยโรคนึงอาจจะไปติดอีกโรคนึงก็ได้ฉะนั้นเราต้องไม่ป่วยอ่ะจ้ะอาค่ะป้าตุ๊กบอกว่าสีหวานมากเลยเจ้าค่ะสีหวานป้าตุ๊กบอกตื่นเต้นนี่แล้วออกทุกช่อเลยอ่ะไอ้ที่มันกำลังจะบานเนี่ยก็อยากให้กำลังใจคณะแม่ชีที่จะช่วยกันปลูกนะจ๊ะตกลงวันนี้ติดกันเทศคุณแม่เนี่ยแค่เพียงรดน้ำต้นไม้ถ้าแดดอย่างเงี้ยนะมันอาจจะมีฝนสัก 30% แต่เวลาเขาบอกว่าที่เนี่ย 70% ฝนตกไม่เคยตกถ้า 30% พอมีหวังอันนี้เรารู้ได้นะคะแต่ว่าอย่าใช้สายยางอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็ตักน้ำหยอดมันจะอยู่ได้เลยวันนี้ต้องพรมหน่อยเพราะเนื่องจากเขาย้ายมาจากสิ่งแวดล้อมเดิมโดยเฉพาะที่ตากแดดจริงๆอ่ะต้องแบบเต็มที่เลยแล้วฝากเข็มด้วยนะจ๊ะประตู ก็ส่งเข็มมาส่งดอกพุทธมาพุทธเนี่ยออกดอกสะพรั่งแล้วจ้ะจ้ะเจ้าค่ะจากคุณอัมพาเจ้าค่ะมีคำถามว่าหนูมีครอบครัวมีลูกมีสามีเจ้าค่ะถ้าบวช
จะเป็นคนเห็นแก่ตัวไหมเจ้าคะก็ต้องคุยกันทำไมล่ะอัมพาจะบวชตลอดชีวิตหรือไงไม่แน่หรอกคุยความสุขของเราต้องไม่ขึ้นอยู่กับความทุกข์ของคนอื่นถ้าเขาเห็นว่าเขาให้เวลาเราสักพีเรียดหนึ่งเผื่อจะได้แม่ของลูกกลับไปที่สดใสกว่าเดิมก็ไม่ได้เห็นกับตัวอะไรก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยพวกนี้ก็มาใช่ไหมมาบวชแบบใช่ไหมพูดคุยไหมลูกพูดคุยที่นี่เขาก็ไม่รับคนนี้บวชนะคะแต่ยินดีก็ต้องพูดคุยคือแม่ก็พูดคุยถ้าใครแบบช่วงนี้โอ้อยู่ข้างนอกมันเหนื่อยมันอึดอัดมันโลกมันไม่ค่อยจะสวยแล้วก็ลองมาเบรกก็ได้ยินดีค่ะมีคำถามเรื่องการบวชอีก2คำถามเจ้าค่ะถามว่าหนูไม่ได้เป็นคนไทยอยากบวชแม่ชีจะได้ไหมคะแล้วจะต้องทำอย่างไรเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าอยากบวชต้องทำยังไงคะถามด้วยอันนี้ไปอินบ็อกซ์ตอบได้แต่ตอบได้สั้นๆก็คือที่นี่ก็มีแม่ชีที่เป็นพม่านะลาวก็มีต่างประเทศก็มีนะคือได้ถ้าสามารถตั้งใจที่จะเอาออกได้ก็ได้ค่ะและรายละเอียดไปถามกันเอาเองจ้ะอันนี้ถามจากคุณหม่อมตั้มนะเจ้าคะถามว่าอยากรู้ปฏิจจสมุปบาทะคะค่ะว่าความหมายเหมือนกับที่คุณยายสอนไหมเจ้าคะอันเดียวกันปฏิจจสมุปบาโทอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาโทเรื่องเดียวกันค่ะหมดคำถามหมดแล้วอ่ะต่อไปป้าติ่งอยู่ในรายการนะเจ้าคะป้าติ่งฟังปฏิจจสมุปบาททุกวันเวลาอยู่ที่นี่คุณแม่ก็จะย้ำเรื่องการปฏิบัติฟังปฏิจจสมุปบาทต้องไปสู่การปฏิบัตินะไม่ใช่เอามาท่องเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะอวิชชามีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยเนี่ยนามรูปก็มีไอ้ที่ท่องแล้วตัดไม่ได้เนี่ยยังไม่เก่งถ้าคนที่พอที่จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วทุกน้อยลงคือต้องเอาไปปฏิบัติว่าพอเห็นผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ใช้ลมหายใจแห่งสติเตือนเลยว่ากระทบรู้ทันกระเทือนแล้วอย่าเพิ่งกระแทกสัก 2-3 ลมหายใจให้เห็นเวทนานั้นเนี่ยมันแค่เกิดดับฉับพลันเราจะเห็นเลยว่าตัณหาคือความทะยานอยากออกไปถกเถียงอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นมันจะไม่เกิดเลยมันจะสั้นมากตรงเวทนาอันนี้คือปฏิบัติตัณหาไม่มียึดว่าฉันเป็นผู้ถูกกระทำน้อยเนื้อต่ำใจก็จะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นอุปกิเลส16เนี่ยคือตัณหาเนี่ยจะไม่มาเลยค่ะทีนี้อุปกิเลส16จะไม่มาเนี่ยเราต้องเจริญภาวนามีสติสัมปชัญญะเตรียมจิตก่อนการกระทบเช่นวันนี้เราจ้องเจอกับผู้หญิงคนนี้ทุกทีเราจะตั้งแง่แล้วเราจะขอบตาร้อนกับเขาทุกครั้งเพราะเขาเหนือเราสมมุตินะแล้วเราก็จะเริ่มไม่มีมายากับตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นตั้งใจไว้เลยถ้าเจอผู้หญิงคนนี้ต้องหาข้อดีของเขาแล้วมุทิตาให้ได้ก่อนริษยามาจบเนี่ยปฏิบัติไม่ใช่หนีนั่งหลับตามึงอย่ายุ่งกับกูนี่ไม่ใช่มันยังยุ่งอยู่ในใจมันยังฟุ้งๆอยู่ในใจอุปกิเลสมันต้องแบบประมาณนี้เลยถ้าเราเคยเห็นริษยามาก่อนต้องมุทิตาเราเห็นความโกรธมาก่อนต้องเจริญเมตตาเราเห็นความงกมาก่อนต้องกล้าให้เลยเฉลี่ยแบ่งปันอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าย้อนไปเลยเข้าใจไหมเออจ้ะอ้าวต่อไปภาพใหญ่วันนี้ต้องพูด3เซตใช่ไหมโอเคเบื่อไหมอ่ะคนดูสักเท่าไหร่จ้ะโอเควันนี้วันพระนะไปอีกสักนิดนึงถ้าเราจะมองว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยคือองคุณของสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะจะมารวมกันเป็น37โพธิปักขิยธรรมคืออะไรโพธิปักขิยธรรมคือธรรมที่จะทำให้เราเข้าถึงนิพพานถ้าเราปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมตั้งแต่ผัสสะนะนี่มาโยงตรงนี้เลยนะคะเราเกิดใหม่ที่ไหนคะผัสสะเธอเข้าใจไหมนี่พูดแบบเป็นเซตเลยเราเกิดใหม่ในปัจจุบันกรรมผัสสะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเธอเกิดใหม่ได้ตรงผัสสะถ้ามีสติรู้ทันผัสสะเธอจะมาฝั่งนี้เลยนี่มีสติ
ผัสสะแบบมีสติเธอจะเห็นผัสสะฉลาดสักแต่ว่าเวทนาสุขทุกข์อทุกขมสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันอยู่ด้วยสังกัปปะคือไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ปราศจากอุปทานทำไมอุปทานไม่มีเพราะตัณหาไม่มาตัณหาไม่มาเพราะอะไรเพราะไม่เพลินในเวทนาอันนี้สรุปก่อนเมื่อกี้นี้พอเข้าใจไหม okay. พอเข้าใจโปรเซสของการทำงานตรงนี้นะทีนี้ถ้าเราบอกว่าถ้าเราไม่ทันตรงผัสสะมันก็จะเป็นผัสสะโง่ผัสสะฉลาดผัสสะโง่อันนี้ฉลาดต้องไม่ขาดปัญญานะต้องมีสติปัญญานะแต่ผัสสะที่ขาดสติปัญญาเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่รู้ด้วยอะไรคะความรู้สึกตัณหาทยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นแล้วก็ยึดว่าฉันแล้วก็ทุกข์อันนี้เห็นสองฝั่งก่อนนะชัดเจนนะทีนี้โพธิปักขิยธรรมเนี่ยจะทำให้เรามาอยู่ฝ่ายมีปัญญาหรือฝ่ายขาดปัญญาลูกละกลับมาจะเป็นฝ่ายปัญญาและต่อไปนี้จะพูดเรื่องฝ่ายปัญญาไม่คิดอุปกิเลสฝ่ายอะไรคะขาดปัญญาไม่สาธุเหรอไม่ถ้านิ่งๆแสดงว่าเข้าใจเปล่าเข้าใจเพราะเมื่อกี้นี่อุปกิเลสคือฝ่ายนี้ขาดปัญญาแต่พอโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมที่จะนำให้เกิดการบรรลุธรรมต้องอันนี้เลยค่ะก็ลองดูค่ะเอาสไลด์แต่ละอันเลยมาดูก่อนว่าอันแรกเลยเนี่ยคือสติปัฏฐาน4เมื่อเจริญอานาปานสติให้มากทำให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เหมือนคุณแม่ยกไม้อันนี้หลวงพ่อชายกตัวอย่างชัดเลยพอยกไม้อันนี้ถ้าเราเจริญอานาปานสติหายใจอย่างมีสติปัฏฐาน4สมบูรณ์อันเดียวกันเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเหมือนกันอานาปานสติก็เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเหมือนกันมันหลายคนบอกว่ามันต่างกันยังไงมันเหมือนไม้อันนี้ค่ะยกขึ้นมาคืออนาปนสติให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์อย่างนี้เลยหรือเหมือนปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะคะเมื่อเราตกต้นไม้ตกมาตึ้งปะ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 ทุกข์แล้วเราไม่รู้เลยค่ะว่าเราถูกกิ่งไหนมาบ้างแต่ตอนเนี้ยเราเริ่มชัดเจนขึ้นเราเริ่มมาแล้วเราต้องจำว่าเฮ้ยเรามีลมหายใจเป็นเครื่องมืออานาปานสติเป็นเครื่องมือมั้ยเป็นเครื่องมือเห็นผัสสะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันได้เนี่ยคือการฝึกอานาปานสติให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เวทนาเที่ยงมั้ยไม่เที่ยงนี่ไงในสติปัฏฐาน4และอานาปานสติเวทนาก็ไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตเที่ยงไหมไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะคะต่อไปค่ะเซตที่สองอันนี้อธิบายไปแล้วอันนี้เห็นชัดเจนเลยไม่เป็นไรเอากลับมาก็ได้จะได้เห็นใครต้องการไออันนี้ก็สามารถเดี๋ยวส่งเข้าไปในไลน์ของผู้บวชใหม่ได้เลยค่ะเอากลับไปเมื่อกี้ค่ะไม่เป็นไรเลยคือเพื่อให้เห็นแต่ละอันก่อนแล้วเดี๋ยวเห็นดูภาพรวมไม่ค่ะเอาแต่ละอันก่อนกลับไปที่เมื่อกี้นี้ค่ะสติปัฏฐาน4เนี่ยเมื่อกี้นี้อธิบายไปแล้วโดยใช้ปฏิจจสมุปบาทอ่ะแผ่นที่2ค่ะเนี่ยเห็นมั้ยคะกลับไปที่อันแรกเห็นมั้ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยค่ะคือการฝึกที่เราจะต้องหมั่นคิดใคร่ควรโดยแท้ในเรื่องของนี่ไม่ว่าเธอจะมาทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยค่ะเธอต้องใคร่ครวญมันเที่ยงไหมความรู้สึกเที่ยงไหมไม่เที่ยงมันใคร่ควรเห็นทั้งเรื่องกายไม่เที่ยงนามรูปไม่เที่ยงต่อไปค่ะจิตเที่ยงไหมไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นแนะนำว่าแม้กระทั่งออกไปทำงานเนี่ยอย่าลืมเจริญอานาปานสติสติปัฏฐาน4สมบูรณ์ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการปีกแบบออกไปจากการทำงานเลยนะเราใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเข้าใจไหมตักน้ำหนึ่งกระป๋องลดต้นไม้เนี่ยทำด้วยอานาปานสติได้ไหมได้ทำกับข้าวอานาปานสติได้ไหมได้
แม้กระทั่งการพิจารณาคำข้าวใช้ลมหายใจสำรวจก่อนกลืนข้าวคำนั้นเห็นความไม่เที่ยงของกายเวทนาจิตธรรมได้ไหมได้ได้เลยอันนี้นะคะอันนี้คือโพธิปักขิยธรรมอันนี้คือวิธีการฝึกปฏิบัติอ้าวต่อไปค่ะสมประธาน4คือความเพียรเมื่อวานนี้เราพูดเรื่องสุดยอดของความเพียรใช่ไหมเพียรในอุปธิวิเวกเนี่ยค่ะเพียรในอุปธิวิเวกต้องไม่ให้ตัณหามาแล้วก็ไม่ยึดในอุปทานแล้วเพราะฉะนั้นในความเพียรอันนี้ต้องเป็นความเพียรที่ไม่ใช่เพียรที่จะหาปัจจัย4นะอันนี้ขอย้ำไปเมื่อวานนี้แต่เป็นเพียรที่จะละเอาขึ้นมาเลยค่ะคำอธิบายถ้าเราเห็นว่าการมีสมประธาน4คือถ้าใครโหหนูต้องท่องอะไรอีกเยอะไหมเธอก็แค่ทำความเข้าใจโอเคไหมไม่งั้นเธอจะท่องเยอะอ่ะมัน37เดี๋ยวเธอจะเหนื่อยเพียไปก่อนแต่คุณแม่อยากสอนเห็นว่าอุปกิเลสคือฝ่ายอกุศลอันนี้คือฝ่ายกุศลล้วนๆเธอต้องละอกุศลละอุปกิเลสแล้วก็ต้องเจริญอันนี้นะคะสังวรประธานเนี่ยคือเพียรระวังยับยั้งบาปเพราะฉะนั้นทันทีที่มันจะโกรธผูกโกรธมีอุปกิเลสเนี่ยละสิ่งที่มันแบบยังไม่เกิดอย่าให้เกิดและถ้ามันเกิดแล้วล่ะก็ทำให้มันหายไปโกรธแล้วอ่ะก็ต้องหาปัญญาที่จะเห็นความโกรธไม่เที่ยงละสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและอย่าทำสิ่งที่เป็นอกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอ้าวต่อไปภาวนาประธานก็คือเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นโดยอะไรอันนี้สไลด์ผิดเปล่าเนี่ยลองดูนะลองดูกลับไปที่เมื่อกี้นี้อีกทีซิค่ะคือยับยั้งบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นโอเคนะอันนี้เข้าใจนะแล้วก็ละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเรามีอุปนิสัยตามส่งเราต้องละไอ้สิ่งที่เราอาจจะถูกสั่งสมมาแต่การเลี้ยงดูถูกสปอยถูกตามใจจนเรามีความเย่อหยิ่งถือตัวอวดดีเอาตัวขึ้นขวางไอ้อุปกิเลส16ทั้งหมดละเราต้องละเอาค่ะต่อไปทำกุศลอันนี้เพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเช่นมุทิตาไม่เป็นเลยชื่นชมไม่เป็นเลยริษยาอย่างเดียวต้องทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นที่บอกว่าเจอใครปุ๊บคนนี้มันจะเป็นคนที่แข่งกับเราแล้วเราจะมีมานะถือตัวเรามักจะตกไปในฝ่ายอกุศลเราริษยาเราต้องอมุทิตางั้นทำกุศลให้เกิดขึ้นเร็วนะคะแล้วก็รักษากุศลที่เกิดขึ้นนั้นให้ยั่งยืนให้มั่นคงต่อไปค่ะอิทธิบาท4เราเคยได้ยินคำว่าอิทธิบาท4มักทำการงานให้สำเร็จทำสิ่งที่ยากให้ง่ายนั่นความสำเร็จอันเกิดขึ้นในฝ่ายของกุศลอิทธิบาท4ต้องใช้ในฝ่ายของกุศลฉันทะมาเลยค่ะฉันทะคือความพอใจเต็มใจยินดีไม่ทำด้วยตัณหานะอันนี้ทำด้วยกุศลนะเพราะมันอยู่ในฝ่ายของโพธิปักขิยธรรมธรรมที่จะทำให้เราไปถึงที่สุดของทุกข์นะคะวิริยะคือเพียรพยายามเนี่ยเป็นเพียรในการอะไรคะเมื่อกี้นี่ขยายสิเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นแล้วรักษากุศลให้ยั่งยืนเห็นไหมวิริยะจะอยู่ในทุกเซตเลยเห็นไหมคะต่อไปจิตตะคือตั้งใจมั่นเอาใจใส่จดจ่อไม่ทำให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านไม่ทำงานคือจดจ่อตั้งใจจะทำให้สำเร็จปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเป้าหมายของเราคือความรอดไม่ใช่ปลูกต้นไม้เพื่อเอาเสร็จเราจะเห็นเลยถ้าการปลูกต้นไม้ไม่ดีมันจะไปดูแลกันยากเพราะฉะนั้นถ้าใช้อิทธิบาท4ปลูกต้นไม้เป้าหมายของการปลูกคือต้นไม้รอดไม่ใช่แค่สวยแล้วไม่รอดโอเคนะเพราะเดี๋ยวเราจะปลูกต้นไม้กันวิมังสาเนี่ยเป็นปัญญาแล้วค่ะวิมังสาคือมีปัญญาพิจารณาใคร่ควรหาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้มันดีขึ้นถ้าจะพูดเป็นภาษาง่ายๆวิมังสาคือการทดลองทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ทาราฟาร์มเนี่ยรู้เลยว่าจะเพาะมะเขือเทศต้องเพาะ9เม็ดขึ้น9เม็ดพลาดได้เม็ดเดียว
อย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องทำด้วยเนี่ยค่ะวิมังสาคือทดลองดูดินดูน้ำดูแมลงดูทุกอย่างคือเขาเรียกว่าใคร่ครวญและทดลองจนทำให้เกิดความชำนาญนะคะอิทธิบาท4ต่อไปอินทรีย์5มันจะมีคำเป็นเซตเลยอินทรีย์คือการใช้ธรรมะที่ทำหน้าที่เป็นใหญ่ในอารมณ์มีอะไรบ้างลองดูมีสันตินทรีย์คืออะไรคือศรัทธาต้องทำด้วยศรัทธาเธอจะย้ำนะแล้ววิริยะคือความเพียรเห็นไหมคะอ่านชื่อเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อที่ตามอินทรีย์5เพราะฉะนั้นสันตินทรีย์วิริยินทรีย์ทีหรือว่าสตินะคะคือสตินทรีย์คือสติที่ระลึกรู้ในอารมณ์ในปัจจุบันตรงไหนคะตรงผัสสะกลับมาดูตรงนี้ค่ะเราจะเห็นเลยมันอยู่ตรงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยค่ะตรงผัสสะต่อไปค่ะสมาธิอันนี้สมาธินทรีย์คือการทำจิตให้เป็นสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นเพราะไม่เพลินอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกนะคะไม่เพลินอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์คือมีปัญญาในการทำหน้าที่เป็นใหญ่ด้วยความรู้แจ้งใช้ปัญญาเป็นตัวจัดการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาใช้ปัญญาในการที่จะมีชีวิตเป็นยังไงคะไปให้ถึงเป้าหมายต่อไปค่ะพละห้าพละห้าคือธรรมอันเป็นกำลังที่เกื้อกูลแก่อริยมรรคพละห้ามีอะไรบ้างอริยมรรคเนี่ยคือหนทางนะอริยมรรคไม่ใช่เป้าหมายนะลูกอริยมรรคคือลู่ที่จะทำให้ถึงนิพพานนิพพานคือเป้าหมายอริยมรรคคือหนทางแต่พละห้าคือธรรมอันเป็นกำลังที่เกื้อหนุนให้เดินทางอยู่บนอริยมรรคเข้าสู่อะไรคะนิพพานดูเลยค่ะมีอะไรคะศรัทธานะคะดูเหมือนจะซ้ำกับอินทรีย์เห็นไหมคะแต่ชื่อที่เปลี่ยนไปแต่ลองดูการแปลคือมีความศรัทธาศรัทธาพระคือเลื่อมใสคือเชื่อเลื่อมใสนะคะศรัทธาในสิ่งที่เป็นกำลังให้อดทนและเอาชนะธรรมที่เป็นข้าศึกก็คือตัณหานี่ตัณหานะแก้ตรงนี้นิดนึงค่ะคือต้องชนะมารน่ะพุทธวิธีชนะมารน่ะเมื่อวานสื่อนี่สวดน่ะเนี่ยต้องมีศรัทธาหาวิธีการที่จะชนะตัณหาก็คืออะไรลูกไม่เพลินในอะไรลูกเวทนาเห็นไหมกลับมาที่ตรงนี้อีกแล้วมีศรัทธาที่จะละนะคะและมีความเพียรกำลังในการต่อสู้ที่จะเอาชนะความเกลียดค้านใครที่บอกขี้เกียจอ่ะรู้สึกเมื่อ 2-3 วันนี้ค่ะบอกขี้เกียจเนี่ยขี้เกียจตัวเดียวอ่ะทุกขี้มาหมดโอเคมั้ยเนี่ยค่ะคือต้องมีความพละคือกำลังในการเคลื่อนไปมีศรัทธาวิริยะต่อไปค่ะสติคืออะไรคะคือการเจริญสติปัฏฐาน4ในสติปัฏฐาน4เลยนะคะอันเป็นกำลังให้เราต้านทานความประมาทคือไม่พังเผลอไหลไปตามอารมณ์ในทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นศรัทธาวิริยะสติและสมาธิตัวต่อไปคือสมาธิเนี่ยนะคะสมาธิเนี่ยต้องคู่กับสมาธิเนี่ยต้องคู่กับการมีแบบความเพียรอะบางคนมีความเพียรแล้วนั่งเป็นหินทับหญ้าเลยไม่ลุกขึ้นมามีแอคชั่นเลยอย่างเงี้ยเพียรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพื่อนจำไว้ว่าพละห้าเนี่ยมันมีนิ้วอยู่ห้านิ้วลองนึกมามันจะเริ่มต้นได้อะไรก่อนคะศรัทธาศรัทธาต้องมีอะไรคะปัญญาตัวต่อไปเลยค่ะศรัทธาต้องมีปัญญาเนี่ยจับคู่กันถ้าเป็นวิริยะต้องมีสมาธิแล้วสติอยู่ตรงกลางสรุปแล้ว5อันเนี่ยคือนิ้วมือ5นิ้วเนี่ยที่จะหยิบจับและยกของที่ยากได้โอเคมั้ยโอเคมั้ยมีศรัทธาก็ต้องมีปัญญาศรัทธาไม่มีปัญญางมงายมั้ยลูกงมงายคนที่เป็นชาวพุทธที่งมงายเนี่ยแสดงว่าศรัทธาไม่มีปัญญาศรัทธาที่ไม่มีปัญญาถ้าจะศรัทธาอะไรต้องมีปัญญาพิสูจน์เลยถ้ามีวิริยะความเพียรต้องอยู่บนพื้นฐานของสมาธิเพียรหลงก็เยอะงั้นเพียรต้องเพียรในสมาธินะคะและมีสติร้อยไว้แล้วก็มีปัญญา
เป็นกำลังที่เข้มแข็งซึ่งทำให้เอาชนะโมหะหรือความหลงได้อันนี้คืออินทรีย์5ต่อไปนะเซตต่อไปค่ะเอาล่ะพ่อชง7ไม่มีเหรอสิบเอ็ดโมงอีก2นาทีอ่ะเราค่อยมาคลี่แต่อันนี้ให้เห็นเป็นเซตใหญ่เลยโพธิปักขิยธรรม37นะคะพ่อชง7เนี่ยพ่อชง7เนี่ยคือการตัดสินเลยว่าหนูจะไปนิพพานได้หรือไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณแม่เนี่ยใช้มากในทุกๆการรู้ตัวทั่วพร้อมเลยเขาบอกว่าทุกคนสวดพ่อชงให้คุณแม่คุณแม่บอกให้ต้องสวดให้ตัวเองด้วยนะพ่อชงจะเป็นบทสวดที่จะดูแลผู้ป่วยแล้วเธอคิดว่าเธอไม่ป่วยหรอบางทีเธอก็ป่วยทางใจเหมือนกันนะเธอต้องเจริญพ่อชง7ไม่ใช่แค่สวดเข้าใจมั้ยเธอสวดพ่อชง7ให้คุณแม่เพราะเธอเห็นว่าคุณแม่เป็นมะเร็งแต่เธอก็ต้องสวดโดยการเอาออกมาทำให้มันเกิดขึ้นทำให้เกิดขึ้นนะโพชง7ไม่ใช่แค่บทสวดนะคุณแม่เป็นมะเร็งคุณแม่เจริญโพชง7คุณแม่รู้เลยว่าสติสัมโพชงไม่ใช่สติธรรมดาละอันนี้เป็นสติสัมโพชงป่ะสติสัมโพชงคืออะไรคือการระลึกได้สำนึกพร้อมอยู่ใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคุณแม่ใช้คำว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคือให้เห็นเลยว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นคือกายอยู่กับกิจเช่นเธอกำลังเดินลากสายยางกายคือการเดินลากสายยางจิตอยู่กับงานจิตอยู่กับลมหายใจเลยค่ะแล้วก็ฉีดน้ำออกไปอย่างนี้เลยค่ะมันจะทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าคือมันเป็นเรื่องของจิตก็จริงแต่บางทีมันอาศัยกายที่เคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้เข้าใจไหมหั่นผักกายอยู่กับกิจกายอยู่กับการหั่นจิตอยู่กับเนี่ยอยู่กับงานแล้วเดินบิณฑบาตกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเมื่อเธอจะเห็นคำพูดที่เป็นแทบจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราใช้กันมากเป็นโนว์ฮาวของเราเลยคือให้มีสติสัมโพชฌงค์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เราระลึกได้ว่าเรามีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในผัสสะรูปนามเป็นหนึ่งเดียวกันตอนใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมลมเห็นกายอยู่ที่นี่ความรู้สึกอยู่ที่นี่แล้วก็ดับเวทนาให้ได้เร็วตัณหาไม่มีกลับมาที่ตรงนี้คือสอนแล้วย้อนกลับมาที่ตรงนี้ชัดเจนไหมคะลองดูนะคะลองดูวันนี้เราจะลงแขกด้วยกันเดี๋ยวเราก็รู้ไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันเยอะเกินเธอละแต่เธอจับพ่อชงไว้นะคะต่อไปค่ะธรรมวิจยะสัมโพชงเป็นอะไรคะเป็นการทดลองอันนี้คือสืบค้นเฟ้นสอดส่องสืบค้นคือทดลองแล้วทดลองอีกทำแล้วทำอีกจนเกิดความชำนาญเราเรียกว่าวสีคือรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับของเวทนาจับตรงนี้เลยค่ะมีสติสัมโพชงวิริยะสัมโพชงอันนี้ธรรมวิจยะสัมโพชงก่อนธรรมะวิจยะสัมโพชงสืบค้นในเวทนาเนี่ยค่ะเกิดดับฉับพลันทำได้ไงสติสัมโพชงรู้ทันผัสสะและเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันทำจนชำนาญลมหายใจเดียวขณะจิตเดียวเป็นธรรมะวิจยะสัมโพชงแล้วก็เป็นอะไรคะวิริยะสัมโพชงตัวต่อไปค่ะวิริยะสัมโพชงคือความเพียรสุดยอดของความเพียรคือละอะไรคะละอุปธิวิเวกละตัณหาซึ่งเป็นเหตุของอุปทานต้องละให้ได้กลับมาที่โพชฌงค์กับปฏิจจะนะอันนี้ทำคู่แล้วนะคะงั้นคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้โอเคไหมไม่งงนะโอเคพอวิริยะสามโพชฌงค์คือต้องเป็นความเพียรแบบชั้นยอดคือเพียรที่จะละอะไรคะอุปธิวิเวกจำได้นะจำได้ไหมเนี่ยชักเริ่มละเยอะป่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสอนซ้ำแต่ตอนนี้ต้องจบให้ได้เดี๋ยวมันจะเกินชั่วโมงครึ่งเอาค่ะต่อไปค่ะปิติสิ
มันมีปิติทำไมมันมีปิติไม่ได้ล่ะมันมีความอิ่มใจเราเรียกว่าปิติสัมโพชงค์ก็มันสำเร็จแล้วอ่ะมันทำมา3ตอนแล้วก็คือ1สติสัมโพชงค์ธรรมวิจยะสัมโพชงค์วิริยะสัมโพชงค์ลงทุนอย่างเต็มที่เพียรแบบสุดยอดแล้วมันก็เห็นจิตมันปราโมทย์มันมีปิติมันมีรางวัลอยู่แล้วมีความอิ่มใจที่ทำได้แต่ไม่ให้จมอยู่แค่นี้ต้องทำให้เป็นปัจสถิสัมโพชงในขณะจิตเดียวเลยคือสงบสงบทั้งกายและใจคำถามคือถ้าคุณมีปิติคุณเสียดายไหมล่ะถ้าคุณจะทำให้ปิติสงบถ้าเสียดายก็ยังเป็นโลภะและไม่ใช่เป็นปิติสัมโพชงแต่ถ้าเป็นปิติสัมโพชงมันจะเข้าสู่ปัจสถิสัมโพชงโดยอัตโนมัติอันนี้คือลมหายใจเดียวขณะจิตเดียวเลยนะเช่นคุณแม่สามารถเอาชนะความโหยของคุณแม่ได้ในเวลาที่ป่วยจิตมันจะปราโมทย์มากมันจะมีปิติมากมันคือการเปลี่ยนภพภูมิของคุณแม่เลยเราไม่จมอยู่กับมะเร็งมะเร็งไม่ใช่เครื่องเศร้าหมองแต่มะเร็งคืออะไรมะเร็งเป็นกุศลของเรามะเร็งเป็นกุศลของเราเลยนะคะมันมาให้เราเนี่ยรู้ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงพอมันมีปัจสถิสัมโพชฌงค์เราสงบจากความกลัวสงบจากความไม่รู้สงบจากอวิชชาเนี่ยในอันเนี้ยคือสงบจากอวิชชานะเข้าใจเนาะอ้าวต่อไปสมาธิละสมาธิสัมโพชฌงค์คือตั้งใจมั่นแน่วแน่มันสงบจากอวิชชาแล้วอ่ะมันไม่ปรุงแต่งยังมีอวิชชาอีกแล้วอันนี้เข้าใจนะมองมาทางนี้นะเห็นนะต่อไปสุดท้ายอุเบกขาสัมโพชฌงค์อารมณ์เดียวเป็นกลางเลยเป็นการวางท่าทีของจิตที่มันไม่มันลงทุนในเหตุมันปล่อยวางในผลมันก็เลยเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์อยู่กับความจริงอย่างที่มันเป็นจริงด้วยอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวเป็นอุเบกขาเอกคตารมณ์คืออยู่ด้วยแบบอารมณ์ที่แน่วแน่นิพพานเท่านั้นจบเนี่ยค่ะโพชฌงค์7และถ้าเรานับรวมทั้งหมดอ่ะกลับไปดูต้นไม้เดี๋ยวจะนับเลยว่ามัน37ยังไงคราวนี้อธิบายกลับไปที่แผ่นต้นไม้ขอประทานโทษที่ทุกอย่างต้องเร็วเพราะคณะแม่ชีก็มีเรื่องที่จะต้องไปพิจารณาอาหารก็ไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวจะสรุปเนี่ยค่ะเหมือนเราก็พยายามที่จะทำให้เห็นว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะใช้โพธิปักขิยธรรมซึ่งถ้าใครเรียนโพธิปักขิยธรรมโดยการปฏิบัติไม่ใช่เรียนแบบสมองโตแต่ว่ากิเลสยังหนาอยู่นะคะก็จะเห็นว่าที่เราเริ่มมาตั้งแต่สติปัฏฐาน4ใช่ไหมคะมีมรรคด้วยนะคะสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อินทรีย์5ใช่ไหมคะพละ5อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7แล้วก็มรรคมีองค์8มรรคเนี่ยเราสอนกันอยู่แล้วว่ามันคือปัญญาศีลสมาธิเราจะเห็นเลยว่าปัญญาศีลสมาธิเนี่ยคือหนทางที่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไปเพื่อนิพพานจบด้วยมรรคอันสุดท้ายให้เห็นเป็นตัววิ่งเลยค่ะถ้านับนะลองนับ4 4 4 5 5 7 8เนี่ยมันจะได้เนี่ยค่ะ37อันนี้เดี๋ยวเอาไว้ให้ในไลน์การเรียนนะคะลองดูมรรคสุดท้ายเอาตั้งแต่มรรคมีองค์8แล้วก็มีปัญญาศีลและสมาธินะจ๊ะวันนี้ต้องขอบใจทีมงานสื่อที่ทำโปสเตอร์แล้วเรียกนำเข้าปกคุณแม่สั่งการมาจะ8โมงแล้วบอกให้ออกก่อน8โมงอ่ะดูลูกอริยมรรคมีองค์8อันนี้เป้าหมายหรือหนทางตอบจ้ะไม่ใช่เป้าหมายเป็นหนทางนะคะทีนี้หนทางมีอะไรบ้างดูสีฟ้านี่เลยค่ะปัญญา2ตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นปัญญา
ส่วนศีลในอริยมรรคมี3ตัวคือสัมมาวาจาเห็นไหมสัมมาวาจาเป็นศีลข้อแรกเลยอะตั้งแต่สอนมาเนี่ยเรื่องวาจามันนำไปสู่ความทุกข์ได้มากเลยสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นศีลอันนี้คือสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคือเพียรชอบเนี่ยเป็นหัวขบวนของสมาธิไม่ใช่การเพียรนั่งกี่ชั่วโมงและเรียกว่าเป็นเพียรชอบเพียรที่จะละอกุศลจะยืนนั่งกี่ชั่วโมงก็ต้องละอกุศลและไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นรักษากุศลให้ยั่งยืนอาจมันจะมีเป็นตัวที่จะบอกเลยค่ะอาต่อไปเลยลูกวิ่งได้ไหมถ้ามันน็อกไม่เป็นไรสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบมาอยู่ฝั่งนี้แล้วถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมาอยู่ทางปัญญาผัสสะจะฉลาดสักแต่ว่าเวทนาแล้วอยู่ด้วยสัมมาสังกัปปะคือไม่เบียดเบียนไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนในกามคุณอันนี้ค่ะคือสัมมาสังกัปปะอันนี้คือมุ่งแล้วมุ่งไปแล้วนะคะเป็นปัญญาแล้วทีนี้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ2อันเนี้ยเข้าสู่สมถวิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอานาปานสติให้มากมันคือสมถะและวิปัสสนานะคะแล้วเข้าถึงนิพพานเนี่ยค่ะอันนี้คืออะไรลูกที่มันเป็นอะไรคะปัญญาศีลและสมาธิเข้าสู่สมถวิปัสสนาและเข้าถึงนิพพานโอ้ยังเหลือเวลา1นาทีสุดท้ายสรุปเข้าใจโพธิปักขิยธรรมอยู่ในฝ่ายกุศลหรืออกุศลอุปกิเลส16กุศลหรืออกุศลพรรษานี้ละกุศลหรือละอกุศลสาธุยากไหมไอ้ทวนนะกล้าอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานทำงานเนี่ยไปทวนนะหิวน้ำพูดเยอะแข่งกับรถปูนเพราะอะไรเพราะอยากให้มีดังสายน้ำฉ่ำเย็นเพราะฉะนั้นใครมาบวชที่นี่จะต้องล่ำบึกเมื่อวานนี้คุณแม่เหวี่ยงน้ำอะตื้อโหโอ้โหขอบอกไม่เคยทำอย่างนี้มานานแล้วแล้วเราก็อยากช่วยต้นไม้แต่วันนี้เขาก็เริ่มแล้วค่ะเขาเริ่มมีสปริงเกอร์ดีมันมีเครื่องทุ่นแรงแล้วก็จะทำต่อไปในเฟสต่างๆเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงก่อนที่จะจบ 11:01 เดี๋ยวเราค่อยคุยกันคุณแม่คิดว่าเรามีอัศวินของเราในสะใจดีที่ทำเรื่องน้ำและวิจารณ์และคนเนี่ยสามารถที่จะทำให้พวกเธอไม่หนักคือคนก่อสร้างเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาก่อสร้างเสร็จเขาทาสีเขาก็ไปแล้วไอ้เราเนี่ยแหละจะต้องจัดสวนนึกออกไหมคะเดี๋ยวจะแบ่งอันเนี้ยไปให้ตรงกุฏิแม่ชีที่จะเปิดวันที่25ก็หวังว่าจะไม่ต้องตามเข้าไปรดน้ำให้นะไม่ชีกิฟคุณแม่คิดว่าวันที่25เนี่ยจะเป็นวันที่เราจะผลิตลิปบาล์มเพราะว่าเราได้ช่วยชาวบ้านไปเราซื้อของที่มาเป็นตลับใครที่จองเอาไว้50ตลับก็เตรียมรับก็จะใช้วันพระอริยทาราคือเราจะมีเหตุผลว่าเราจะนึกถึงสัมมาวาจาซึ่งเป็นศีลในอริยมรรคนั่นหมายความว่าถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันยุติได้แค่การสื่อสารอย่างมีศีลในอริยมรรคเธอต้องลองเปลี่ยนวิธีการพูดแบบเดิมๆของเธอและสื่อสารใหม่สื่อสารอย่างมีปัญญาคือทุกต้องดับสื่อสารอย่างคนที่ไม่ใช่อารมณ์สื่อสารทุกต้องดับต้องสื่อสารอย่างเปลี่ยนร้ายกายดีทุกต้องดับต้องสื่อสารอย่างคนที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและเราจะไม่ยอมจำนนต่อสิ่งนั้นเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราจะไม่ยอมท
ที่จะหยุดการแก้ปัญหาของเราอย่างเงี้ยค่ะคือสรุปหมายรวมที่สอนมาทั้งหมดเลยฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยมันหายไปเพราะการไม่สื่อสารพอเราไม่สื่อสารเนี่ยคนที่รักก็จะจากเราไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจไม่รู้ศีลมีไว้ทำไมศีลมีไว้เพื่อให้เราไม่เบียดเบียนตัวเราและคนอื่นศีลในฝ่ายกุศลคืออะไรศีลในฝ่ายกุศลคือมันจะทำให้เราเนี่ยรักกันมากขึ้นไม่ใช่มาสื่อสารก่อนตอนมีปัญหาก็ตอนนี้เรามีคนรักที่อยู่กับเรามีลูกมีแม่ยังอยู่กับเราเราจะมัวไปรอว่ามันอยู่ในวิกฤตการณ์ที่โควิดอยู่ในวิกฤตการณ์ที่สูญเสียแล้วเราถึงจะสื่อสารอย่างนั้นเหรอลูกไม่เราควรจะสื่อสารกับตัวเราเองถ้าสมมติวันนี้ใครลองใช้โพธิปักขิยธรรมแล้วเช็คตัวเองละอกุศลเจริญโพธิปักขิยธรรมแล้วลองเช็คแล้วเราจะสนุกมากนี่คือวันพระที่เข้าสู่เดือนที่สองแล้วนะไปหนึ่งเดือนแล้วละอุปกิเลสอะไรได้บ้างแล้วจะเจริญโพธิปักขิยธรรมอะไรให้เข้มแข็งได้บ้างแล้วจากนั้นเราก็จะเจริญนี่แหละโพชฌงค์เจ็ดอยู่ในทุกวันเลยลัดนิ้วมือเดียวปิดประตูอบายได้เลยในปฏิจจสมุปบาทเหมือนสายฟ้าแลบเกิดดับปั๊บปั๊บจะเอ๋บายบายแป๊บแป๊บเท่านั้นแหละค่ะเราก็จะมีพื้นที่ที่เหลือของเราอย่างไม่ประมาทเลินเล่ออุปกิเลส16ตัวที่ไม่ประมาทเลินเล่อคือตัวสุดท้ายเนี่ยไม่หลงไปตามอารมณ์อารมณ์ใดน่ารักก็หลงรักอารมณ์ใดน่าชังก็หลงชังไม่อารมณ์แค่เป็นอคันธุกะมาแล้วไปยืนดูรู้ปล่อยรู้ลมหายใจเห็นอารมณ์ที่กระทบเกิดดับฉับพลันไม่เปิดประตูให้อารมณ์นั้นเข้ามาลูกรอดรอดค่ะฉะนั้นต้นไม้ที่ประตุกถวายมามีหลายคนมาช่วยปลูกวันนี้ก็จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นสวนธรรมอันร่มรื่นแล้วเราก็จะใช้วันที่15เนี่ยลองฝึกทำสิ่งที่เราจะตอบแทนคนที่ได้ร่วมบุญกับเราบ้างว่าเฮ้ยมีสัมมาวาจาพวกเราไม่ทำงานอย่างงมงายอยู่แล้วเราได้มาแล้วตอนนี้เราเริ่มได้มาแล้ว100หรือ200กระปุกก็ไม่รู้หมายถึงว่าได้ตัวนั้นวันที่25วันพระอริยธาราคุณแม่จะชวนพวกเธอให้เรียนรู้การทำบาปอีกครั้งหนึ่งแล้วลองดูว่าเราจะทำให้คนเนี่ยมันมีศีลมากขึ้นเพราะสื่อสารกันแบบเฮ้ยใช้ทาราฟาร์มในงานของเราโดยที่แบบปากยังแจ๊ด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 ด่าคนปั๊มเพื่อนเนี่ยปากเน่านะเฮ้ยเข้าใจป่ะเออดีจ้ะเพราะฉะนั้นเราลองมาสื่อสารกันดูเหลืออีก2เดือน8วันพระสำหรับคนที่ตั้งใจเลยว่าฉัน3เดือนนี้ฉันตั้งใจต้องเห็นมันสั้นแค่กระพริบตาจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่หลงเราทำมรรคภาวนาอยู่ตลอดเวลาก็วันนี้คุณแม่ไม่ได้ลงมาสอนถึงได้เปลี่ยนเวลามาสอนตอนนี้เพราะวันนี้คุณแม่มีคลับเฮาส์กับผู้ที่เป็นเกสของเราคือคุณที่เป็นผู้จดทะเบียนคุณแม่ก็ยังไม่ได้ดูอะไรเยอะนะดูเลยเนี่ยค่ะแต่คุณแม่เนี่ยไปอยู่ในคลับเฮาส์แต่พวกเธอสวดมนต์นะยังมีการถ่ายทอดการสวดมนต์นะเราเก่งจริงต้องแยกกันอยู่รวมหมู่แล้วตายหมดไม่ได้นะพวกเธอก็ยังสวดมนต์อยู่วันนี้เธอก็ยังสวดมนต์ส่วนคุณแม่เนี่ยจะไปเรื่องสมดุลโลกกับธรรมก็เลยคิดว่าวันนี้พอที่จะเป็นประโยชน์รับใช้พวกเราได้บ้างนะคะสำหรับการทำงานของสื่อคราวนี้ต้องบอกเลยว่าสื่อมั่นคงขึ้นไม่ใช่อารมณ์อันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่พอใจเพราะคุณแม่เนี่ยจะเร็ววันนี้ไม่ได้มีอยู่ในแผนนะลูกที่ลงสอนเนี่ยจะสอนเฉพาะคณะแม่ชีแต่เก็บไว้ดีกว่าสอนแล้วก็เก็บเอาไว้เลยแล้วเดี๋ยวสงสัยอะไรเราก็เอามาคลี่กันอย่างน้อยคนที่จะศึกวันนี้ศึกพรุ่งนี้ต่อไปก็ยังได้โอกาสหรืออาจจะมีคนที่ฟังคำสอนแล้วเฮ้ยเอากันสักตั้งหนึ่งดีกว่าไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกมันจะได้น้อยลงก็ได้ลูกเรากำลังทำกุศลนะคะแล้วก็สวนธรรมอันร่มรื่นของเราที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณแม่รู้เลยว่าพวกเราเนี่ย
ม่ใช่เก่งนะคะอดทนมากดีกว่ามันอดทนอดกลั้นคนที่มาบวชใหม่จะรู้ว่าเราไม่ได้ใช้ใครทำงานโดยที่เราไม่ทำแต่เราไม่ทำงานคนเดียวใครเข้ามาเราก็ให้ทำด้วยเราจึงได้มีสถานที่ที่ร่มรื่นทำบุญทั้งกลางวันกลางคืนปลูกต้นไม้สร้างศาลาขุดบ่อน้ำเมื่อเทวดาองค์หนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าทำบุญยังไงได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนก็นี่แหละทำบุญอย่างที่เราทำอยู่นี่แหละเราก็ปลูกต้นไม้กันทุกวันหาน้ำขุดบ่อน้ำแล้วเราก็สร้างศาลาเอาไว้ใครทุกมาก็นั่งตรงนี้ได้คุณแม่เริ่มเข้าใจคุณแม่อยากให้ทุกคนไปฟังท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ได้พูดไว้ว่าคำว่ารมณียสถานสำคัญอย่างไรแทบจะเป็นบาดฐานแรกของพุทธศาสนาอยากให้ไปฟังนะคะหอจดหมายเหตุสวนโมกเนี่ยได้เข้าไปสัมภาษณ์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์เดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ให้แล้วเราจะนึกถึงเสถียรธรรมสถานที่เป็นรมณียสถานเลยคุณแม่ฟังเมื่อเช้านี้เพราะว่ากติกส่งมาว่าอาจจะยังไม่มีใครส่งให้คุณแม่ที่จริงทางสวนโมกกับเราเนี่ยท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสเนี่ยแทบจะเป็นต้องใช้คำว่าท่านเป็นอาจารย์ของคุณแม่หลังจากที่พระอุปัชฌาย์คุณแม่สิ้นคุณแม่ฟังปฏิจจสมุปบาทจากท่านแล้วคุณแม่ว่าเราโชคดีมากเลยที่เรามีครูบาอาจารย์ที่กล้าสอนเรื่องภพชาติแห่งทุกข์จะไม่เกิดขึ้นวันนี้เป็นความกตัญญูต่อท่านอาจารย์ด้วยคุณแม่ตั้งใจที่จะลงสอนพวกเธอเพราะคุณแม่เป็นศิษย์ของผู้ที่กล้าสอนในสิ่งที่ไม่กล้าสอนแล้วคุณแม่เคยไปฟังกาลจะเนี่ยขององค์ทะไลรามะต้องไปเข้าแถวยาวเลยต้องหาข้าวกินเองต้องลงทะเบียนต้องจ่ายค่าฟังทุกอย่างแต่ของฟรีๆอย่างที่มีอยู่เนี่ยเรากลับไม่ให้ความสนใจคนในโลกเนี้ยเวลาเจอคุณแม่จะถามว่าช่วยบอกหน่อยพระเจ้าตรัสรู้อะไรคุณแม่บอกปฏิจจสมุปบาทแล้วคุณแม่ก็สอนปฏิจจสมุปบาทสิ่งเหล่านี้มันมีความอาถรรพ์โดยธรรมมากลองเอาทั้งหมดนี้ไปคลี่ดูนะคะวันนี้วันพระอย่างน้อยก็โกรธน้อยลงงกน้อยลงโมหะน้อยลงมีอุปกิเลส16เบาบางลงเอาทีละวันพระก็ยังดีนะคะเพื่อให้ชีวิตสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ